ักวันท่านจะกลับมามาตามสัญญาด้วยศรัทธาและเยื่อใยท่านถูกให้ยอมทั้งที่ยังไม่พร้อมใจท่านจะกลับมาใหม่ให้ชาวไทยจงได้โปรดรอต้องมีสักวันท่านจะกลับมาถึงเราคือแรงดึงเคยซาบซึ้งน้ำตาคลอท่านจะอดทนกับคนที่บ่นด่าทอเชิญเหยียบย่ำให้พอจะรอจนฟ้าเปลี่ยนสีกลายเป็นคนต้องพะเนจรโยกย้ายที่นอนดังผู้ร้ายหลบหนีโอ้นกขมิ้นแผ่นดินของเจ้ายังมีทางกับตัวท่านนี้ไม่มีถิ่นที่อาศัยต้องมีสักวันท่านจะกลับห้องหอทุกคนจงรอวันคนช้ำมีใจท่านจะกลับมาร่วมแรงร่วมใจท่านจะกลับมาใหม่เพื่อชาวไทยและพื้นแผ่นดินสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของ Awaken นะคะปอยตะแป๋วมาแล้วค่ะพร้อมกับทีมงานนะคะวันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันนะคะเจอกันค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2558นะคะค่ะก็มาส่งข้อความหน้าจอกันได้ที่4689988นะคะสำหรับการทำหน้าที่ของสถานีทีวี24สถานีประชาชนรวมถึงเช้าๆก็มารับรู้ข่าวสารกันมีทั้งข่าวเรื่องต่างประเทศในประเทศแล้วก็รวมถึงเรื่องชีวิตสังคมการเมืองนะคะความเคลื่อนไหวของใครค่ะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะหน้าที่ของสื่อเลยนะคะที่จะต้องทำหน้าที่ในการรายงานให้ภาคประชาสังคมได้รับทราบกันเมื่อวานก็ทราบแล้วพระโคใช่นะคะเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าทุกปีนะคะที่จะต้องมานั่งรอดูนะคะการเสียทายก็ต้องถือว่าเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณโบราณเป็นประเพณีแล้วกันค่ะโดยเฉพาะเกษตรกรนะคะที่จะถือฤกษ์นะคะในวันที่13พฤษภาคม2558
ในวันพืชมงคลหรือวันแรกนาขวัญ นั่นเองนะคะที่จะต้องรอดูว่าพระโคนั้นจะมีการเสี่ยงทายเลือกกินอะไรนั่นเองนะคะไปดูพระราชพิธีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะซึ่งทางด้านของกำหนดหมายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2558นี้นะคะก็จะมีนายชลิตชูขจรค่ะซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้ทำหน้าที่ในการที่เป็นพระยาแรกนานะคะที่จัดขึ้นที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะแล้วก็ออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยไปยังพิธีมณฑลท้องสนามหลวงจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ณพระพลาท้องสนามหลวงระหว่างเวลาพระฤกษ์นะคะ 8:19 นถึง 8:49 นค่ะซึ่งก็จะมีเรียกว่าการญาตรานะคะพร้อมกับเทพีเนี่ยออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพลาหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองถวายบังคมไปยังลานแรกนานะคะเจ้าพนักงานจูนพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคแล้วไถและไถแล้วจึงไถดะไปโดยรี3รอบนะคะโดยขวาง3รอบจากนั้นหว่านธัญพืชโหนลั่นคล้องชัยแล้วไถกลบอีก3รอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ซึ่งพราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคโหนหลวงก็จะได้ถวายคำพยากรเสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรดานะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินกลับส่วนการเสี่ยงทายในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่พระยาแรกนาหว่านพันข้าวไถกลบครบ3รอบแล้วก็จะนำอาหารที่ใช้เสี่ยงทายทั้ง7อย่างใส่ในกระทงแล้ววางบนถาดเพื่อให้พระโคเลือกกินจากนั้นจึงมีคำทำนายจากโหรหลวงนะคะดังนี้ค่ะหากพระโคเลือกกินข้าวเปลือกหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญอาหารซึ่งหมายถึงอาหารหรือข้าวพลาหารก็คือผลไม้แล้วก็จะบริบูรณ์ดีนะคะหากพระโคเลือกกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารหมายถึงอาหารที่กินเป็นประจำอย่างเช่นหญ้าก็คือพักษาหารของวัวเนื้อสัตว์ก็คือพักษาหารของเสือเป็นต้นก็จะอุดมสมบูรณ์ดีหากพระโคเลือกกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกการค้าขายกับต่างประเทศจะดีเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองและหากพระโคเลือกกินน้ำหรือหญ้าซึ่งปีนี้เลือกกินหญ้าใช่ไหมคะก็พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญอาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารซึ่งหมายถึงเนื้อสัตว์ก็จะอุดมสมบูรณ์ดีนั่นเองนะคะค่ะก็สำหรับปีนี้ใช่ค่ะดูน่าจะเป็นทิศทางที่ดีของประเทศไทยนะคะซึ่งก็เป็นประเพณีที่เราได้มาดูทุกปีนะคะในสำหรับพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ปฏิบัติสืบทอดกันมานะคะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกปีนั่นเองค่ะก็เป็นข่าวที่น่าจะดีของประเทศไทยในช่วงปีหลังจากพ้นสงกรานต์มาก็เป็นปีใหม่เป็นปีของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็สำหรับสิ่งที่จะตามมาของประเทศไทยในปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็มาว่ากันอีกทีนะคะส่วนทางด้านของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาลซึ่งเราก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมีผลกระทบหรือเปล่านั้นทางด้านของนายสุวิทย์โคสุวรรณผู้อำนวยการส่วนวิจัยรอยเลื่อนมีพลังของสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการพูดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวว่าความรุนแรงขนาด 7.3 แมกนิจูดมีแรงสะเทือนบริเวณเทือกเขาเอเวอเรสต์ประเทศเนปาลเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวสามารถรับรู้ได้ไกลถึงกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียแล้วก็เมืองทากาเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศซึ่งแผ่นดินไหวลูกใหม่หลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.8 แมกนิจูดเนี่ยตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาแต่เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนแม้ว่าสภาพโครงสร้างของแผ่นเปลือกโลกเนปาลอนามันบริเวณใต้
ทะเลชวาปาปัวนิวกินีจะมีการมุดของเปลือกโลกเช่นเดียวกันแต่ไม่ส่งผลกระทบมาอย่างประเทศไทยเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยหลายพันกิโลค่ะอันนี้สำหรับมุมมองของสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมนะคะบอกว่ารอยเลื่อนเนี่ยไม่น่าจะกระทบมาอย่างประเทศไทยแต่ทางด้านของผู้อำนวยการส่วนวิจัยรอยเลื่อนมีพลังนี่ก็บอกว่าแต่อย่างไรก็ต้องเฝ้าระวังรอยเลื่อนมีพลัง14แห่งทั่วประเทศกรมธรณียังคงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้ความรู้เรื่องกับแผ่นดินไหวกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากเกิดแผ่นดินไหวนะคะควรจะมีการรับมืออย่างไรสำหรับรอยเลื่อนมีพลังก็มีแรงสั่นสะเทือนในระดับเล็กถึงปานกลางไม่เกิน7ริกเตอร์ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นที่เดิมค่ะอำเภอพานจังหวัดเชียงรายประมาณ 6.3 ริกเตอร์นะคะทีนี้ก็มีคำถามบอกว่าแล้วพื้นที่ตรงไหนล่ะจะเกิดแผ่นดินไหวช่วงเวลาใดเนี่ยพอจะบอกล่วงหน้าได้หรือเปล่าท่านผู้อำนวยการก็บอกว่าคงมีแต่โหนนั่นแหละที่ทำนายล่วงหน้าได้ส่วนคนนักธรณีวิทยาเนี่ยไม่สามารถทราบได้เลยคือโหนเนี่ยสามารถนั่งทำนายได้ว่าจะเกิดวันนั้นวันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่จะมโนหรือเปล่าพูดปุ๊บนี่ฉันก็สะดุ้งเหมือนกันนะผู้อำนวยการบอกว่ามีแต่โหนเท่านั้นแหละที่ทำนายล่วงหน้าได้ส่วนนักธรณีหรือนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทราบได้เลยว่าจะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อใดเราทราบแค่พื้นที่เสี่ยงที่มีรอยเลื่อนเท่านั้นการให้ความรู้กับประชาชนในการเตรียมรับมือเพราะขณะนี้ไม่มีใครรู้ชัดว่าจะเกิดแผ่นดินไหวอีกหรือไม่ประชาชนต้องไม่ละเลยที่ต้องระวังคือสำหรับนักธรณีวิทยาเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการคาดการณ์มากกว่าก็คือเป็นการศึกษาจากลักษณะของเปลือกโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงธรณีแปลว่าแผ่นดินใช่เขาก็ต้องดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนแผ่นดินพอมีรอยเลื่อนถึงจะรู้ว่ามันมีสะเทือนไปอยู่ตรงไหนตรงไหนและมีแนวโน้มอย่างไรอันนี้คือต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนักธรณีวิทยาถึงจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันจะมีผลกระทบไปยังที่ใดแต่จะบอกว่าแผ่นดินไหวจะเกิดตรงใดปลายด้ามขวานจะหายไปอย่างไรนั่นมีแต่โหนเท่านั้นนี่หมายความว่านักธรณีวิทยาเขาพูดอย่างนั้นบอกว่าคนที่จะทำนายอนาคตได้มีแต่โหนนักธรณีวิทยากับนักวิทยาศาสตร์ไทยณปัจจุบันได้ณวันนี้กับเวลาอันใกล้ที่มันมีแนวโน้มจะเป็นไปใช่นะคะนี่คือสิ่งที่สะท้อนกลับมาฟังแล้วก็คิดได้คือจริงๆเรื่องของแผ่นดินไหวนี่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครยังไม่มีวิธีการใดๆที่จะทำที่ป้องกันการแจ้งล่วงหน้าได้เลยไม่ได้เลยไม่สามารถจะบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยอีกประมาณไม่กี่ชั่วโมงจะเกิดแผ่นดินไหวที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนตายไม่มีค่ะเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์เอาชนะไม่ได้นะธรรมชาติธรรมชาติจริงๆแต่อันนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาหลีเหนืออันนี้ไม่ใช่ภัยธรรมชาติโอ้โหแต่เป็นภัยที่เกิดจากการนอนหลับฮะดังนั้นทีมฉันอ่านข่าวดิฉันส่งข่าวบอกไปยังทีมงานทุกคนนะฮะอย่านะถ้าคุณแอบหลับนี่นะฮะคุณจะเจอเหตุการณ์เหมือนกับเกาหลีเหนือหรือไม่ไปดูกันจากรายงานของยอนหับเกาหลีเหนือมีการสั่งประหารผู้นำกองทัพฐานก่อการกบฏทั้งเนี้ยมีการรายงานจากหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้มีการเปิดเผยว่าเป็นสัญญาณของการปกครองโดยอาศัยความหวาดกลัวครอบงำประชาชนครั้งล่าสุดของผู้นำสูงสุดอย่างคิมจองอึนนะคะหน่วยข่าวกรองบอกว่านายฮอนยงโชผู้นำกองทัพประชาชนเกาหลีเหนือถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าด้วยการใช้ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานในโรงเรียนทหารของเปียงยางเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเกาหลีใต้ก็มีการกล่าวต่อผู้สื่อข่าวบอกว่านายจอนนายฮอนเนี่ยนะครับพบว่าเขาเผลอหลับไประหว่างพิธีทางทหารและยังไม่เชื่อฟังคำสั่งของนายคิมซึ่งการประหารนายฮอนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการประหารต่อหน้าสาธารณชนครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนายฮอนเนี่ยนะคะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำกองทัพในเดือนมิถุนายน2014มีอำนาจด้านการทหารเป็นอันดับ2รองจากในควางเปียงโซผู้อำนวยการใหญ่แผนกการเมืองแห่งกองทัพประชาชนเกาหลีเหนือทางนี้เกาหลีเหนือไม่ได้ประกาศการประหารครั้งนี้อย่างเป็นทางการแต่อย่างใดหน่วยข่าวกองก็บอกว่าด้วยข้อมูลที่มีอยู่พวกเขาเชื่อว่านายฮอนถูกสังหารไม่ใช่เพราะเขาเตรียมก่อการกบฏแต่สาเหตุมาจากการแสดงพฤติกรรมลบหลู่ในคิมจองอึนเพราะช่วง6เดือนที่ผ่านมาในคิมเนี่ยสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาแล้วหลายรายเจ้าที่เกาหลีใต้ก็บอกว่าการที่ผู้นำหลายคนออกมาแสดงความไม่พอใจมากขึ้นในคิมยิ่งใช้อำนาจปกครองโดยใช้อาศัยความหวาดกลัวหนักขึ้นไปอีกด้วยการกำจัดพวกเขาฐานประพฤติตนอย่างไม่เหมาะสมก็เชื่อว่าความเคลือบแคลงในความเป็นผู้นำของในคิมกำลังเพิ่มมากขึ้นในบรรดาเจ้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือ
หน่วยงานสายลับแห่งสมขาวก็กล่าวเสริมบอกว่าพวกเขาเคยรายงานเมื่อเดือนที่ผ่านมาว่าในปีนี้เกาหลีเหนือได้ประหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปแล้ว15รายโอ้โหแล้วก็เกาหลีเหนือมักใช้ประหารต่อหน้าสาธารณชนซึ่งนักวิชาการก็บอกว่ามาตรการดังกล่าวถูกสร้างความหวาดกลัวในการปกครองเพื่อให้นายคิมสามารถยึดกุมอำนาจได้อย่างมั่นคงหลังจากสืบทอดตำแหน่งมาจากนายคิมจองอิลผู้เป็นบิดาตั้งแต่ปี2011ซึ่งในปี2013เนี่ยนายคิมสั่งประหารนายจังซองเต็กผู้ซึ่งเป็นลุงนะคะซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลของเขาหลังถูกกล่าวหาว่าลุงนั้นพยายามก่อกบฏซึ่งถือเป็นการประหารที่ถูกประณามอย่างหนักแล้วก็สร้างความกังวลว่าจะนำไปสู่ความวุ่นวายใจได้นะคะโอ้โหขณะเดียวกันหน่วยข่าวกองเกาหลีใต้ยังเปิดเผยอีกนะคะบอกว่ามีการปฏิเสธข่าวลืออ้างว่านายคิมเนี่ยได้สังหารอาของเขานางคิมฮองฮุยด้วยการวางยาพิษอีกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วโดยอ้างบอกว่าข้ออ้างดังกล่าวขาดหลักฐานยืนยันหลังซีนเอ็นรายงานข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้โดยข่าวกรองเกาหลีใต้ยังบอกว่านางคิมฮองฮุยนะคะซึ่งเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลในกรุงเปียงยางเมื่อมกราคมที่ผ่านมาก็อ้างว่าเธอถูกสังหารตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วจึงรับฟังไม่ได้ขณะนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเธออยู่ที่ใดนอกจากนี้ก็ที่บอกว่ายังไม่มีสัญญาณผิดปกติจากฝั่งกองทัพเกาหลีเหนือด้านกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ก็บอกว่ากระทรวงกำลังจับตาดูสถานการณ์ของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดด้านกิจการภายในแล้วก็การข่มขู่ทางทหารนะคะก็มันง่วงอ่ะเนาะแต่มันเป็นพิธีสำคัญไงสวนสนามใช่ไหมจริงๆเดี๋ยวฉันมีภาพเดี๋ยวฉันไม่กล้าเอาภาพมาให้ดูว่าหลับแบบไหนน่ะคือหลับเลยอ่ะคือเหนื่อยนะเป็นการไม่ให้เกียรติสำหรับพิธีการที่เป็นสำคัญแบบนี้นะคะซึ่งที่บอกละค่ะว่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นการก่อการกบฏใช่แต่จริงๆแล้วพอมาตรวจพบก็คือกลายเป็นว่าเป็นการหลับในระหว่างพิธีทางทหารแค่นั้นและอย่างนึงคือไม่เชื่อฟังคำสั่งของนายคิมถือว่ากระด้างกระเดื่องใช่โอ้สั่งประหารด้วยการยิงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานใส่ไปที่ร่างเนี่ยใช้ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเลยนะคุณโอ้โหมันโหดร้ายต่อหน้าสาธารณชนด้วยก็ตายละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แบบว่าต่อไปนี่คือเป็นเอาเป็นเยี่ยงอย่างเห็นเลยนะรายอื่นต้องอัดกาแฟกันหนักๆกันนะห้ามคือให้ตามันค้างกันไปเลยข้างนึงอะนะเอาไปดูเรื่องนี้สั้นๆเนี่ยก็เป็นเหตุเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติอีกเหมือนกันนะคะเป็นพายุฤดูร้อนถล่มบ้านคุณเลยบ้านดิฉันเพชรบูรณ์นะคะที่อำเภอลมเก่าบ้านดิฉันเลยจริงๆเลยนะคะก็บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันคืนเมื่อวานซืนนี่แหละที่เพชรบูรณ์นะคะเป็นพายุฤดูร้อนแล้วก็มีพายุลูกเห็บนะคะถล่มที่หมู่1 2 4 6 8 9 10 12 13และหมู่ที่14ตำบลป่าเหล่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์แรงลมพายุเนี่ยสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนจำนวน127หลังคาเรือนนะคะนอกจากนี้ก็ยังเสียหายต่อทางด้านผลผลิตทางการเกษตรนะคะป่ากล้วยสวนมะม่วงโค่นล้มกันไปหมดเลยรวมถึงต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีการล้มทับเส้นทางภายในหมู่บ้านจำนวนหลายจุดนะคะซึ่งประชาชนหลายรายเนี่ยต้องไปอาศัยหลับนอนอยู่กับญาติอยู่กันที่อยู่กันคนละหมู่บ้านคือเหนี่ยวจากพื้นที่นี้ไปเลยเพราะว่าแรงมากจริงๆนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดความรุนแรงที่สร้างความเสียหายได้มากมายขนาดนี้นั่นเองนะคะตอนนี้ความเดือดร้อนของราษฎรเนี่ยทั้งหมดเป็นตัวเลขออกมาใน10หลังคาเรือนนะคะซึ่งเขาบอกว่ายังทำให้เสาไฟฟ้าบริเวณริมถนนเข้าหมู่บ้านที่ชุมชน1หนองนารีพัฒนาจำนวน4ต้นเนี่ยล้มลงนะคะก็เลยทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดการคัตเอาท์ก็คือดับไปด้วยเลยคือแบล็คเอาท์เลยส่วนใหญ่เขาจะพอเวลามีเหตุการณ์เนี่ยพายุอะไรขึ้นมาเนี่ยไฟจะดับอัตโนมัติเลยมีการตัดไฟเป็นการตัดไฟเพื่อป้องกันเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นเกิดแบบฝนตกมากๆแล้วไฟช็อตเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คงเป็นส่วนที่เราจะต้องมาบอกอ่ะก็แสดงความเสียใจกับบรรดาพี่น้องชาวลมเก่าด้วยฉันก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่ก็เป็นห่วงอยู่ก็เชื่อว่าตอนนี้ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็คงจะเร่งรุดเข้าไปดูแลกันแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวมาติดตามทางข่าวด้านการเมืองสังคมกันนะคะในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะค่ะทีนี้เนื่องจากว่าเหตุการณ์ความรุนแรงแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนั้นก็คงจะต้องฝากภารกิจนี้ให้กับรัฐบาลในการช่วยเหลือกันทีนี้เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะซึ่งก็เดินทางไปเปิดงานนะคะการเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิตพร้อมกับมีการกล่าวปาฐกถาเรื่องเกษตรกรก้าวหน้าพัฒนาการเกษตรกรไทยเนื่องในวันเกษตรกรที่ Impact Forum เมืองทองธานีท่านพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรคะ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าดีใจที่ได้มาพบกับเกษตรกรเพราะหากไปพูดในรายการคืนความสุขคนก็ไม่ชอบท่านมองอย่างนั้นนะคะค่ะเพราะตนคงได้รับความนิยมสู้พระเอกทีวีณเดชน์คุกิมิยะไม่ได้แต่ท่านมีการเหน็บไปยังณเดชน์นะคะเนี่ยโดยตนเองเคยดำรงตำแหน่งข้าราชการประจำอยู่ในพื้นที่เกษตรกรทางภาคตะวันออกรวมถึงครอบครัวก็มีที่นาและเคยทำการเกษตรจึงคุ้นชินกับเกษตรกรเป็นอย่างดีวันนี้พระโคกินหญ้าแสดงว่าน้ำท่าจะดีพืชพันธุ์ธัญญาหารจะดีแต่ถึงอย่างไรคนก็ต้องทำให้น่าเชื่อถือกว่าพระโคทั้งนี้น่าเสียดายว่าชาวนาไทยไม่มีคนไหนร่ำรวยเพราะว่าปัญหาเรื่องโครงสร้างชลประทานไม่ดีจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบน้ำให้เพียงพอรวมถึงต้องส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นๆรวมถึงต้องสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรเช่นระบบสหกรณ์เป็นต้นไม่อยากให้ติดกับดักไปโทษกับพ่อค้าคนกลางหรือบริษัทใหญ่ๆเพียงอย่างเดียวยืนยันว่ารัฐบาลนั้นพยายามใช้งบประมาณอย่างมีคุณค่าสูงสุดโดยไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยก็ต้องมีการเมืองที่ทำให้คนลดความเหลื่อมล้ำรวมถึงประชาชนจำเป็นต้องรู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีคุณธรรมด้วยจะส่งผลให้ตำบลหมู่บ้านทั่วประเทศเป็นหมู่บ้านคุณธรรมจึงถือว่าเป็นการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงไม่ใช่การของงบประมาณที่ท้องถิ่นเก็บได้ให้ตกอยู่กับท้องถิ่นอย่างเดียวก็ทำไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรทั้งนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลที่ต้องทำคือการวางรากฐานให้กับประชาชนในอนาคตทุกคนทำเพื่อชาติอย่างเต็มที่ข้าราชการทุกคนต้องโปร่งใสหากใครพบเห็นให้แจ้งมาพร้อมกับหลักฐานตนพร้อมปลดและก็เข้าจัดการทันที อย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันนะคะว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในอนาคตมีเหลืออยู่น้อยจึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณขาดดุลเพราะความผิดที่โทษให้คนไม่ได้เพราะรัฐบาลเข้ามาในจังหวะที่โลกมีปัญหามีการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรลดลงแต่ไทยโชคดีที่มีป่าที่ดีคนไทยจึงจำเป็นต้องช่วยกันดูแลป่าแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐบาลก็นะคะมีบทบาทในการช่วยเหลือขณะที่เอกชนก็ต้องช่วยเหลือรัฐในการบริหารตนสั่งแล้วว่าผู้บังคับบัญชาต้องลงไปหาชาวบ้านไม่ใช่ให้ชาวบ้านมาหาข้าราชการต้องสร้างความยอมรับต้องทำงานให้ได้ทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์ท่านเรียกโลหินจาโลหินจาโลหินจาจริงๆต้องเป็นโลหินจานะคะเรื่องของการประมงแล้วก็หนีมากมายทำให้ปวดหัวมากซึ่งตนรู้ว่าจะมีปัญหาเยอะขนาดนี้คงไม่เข้ามาหรอกทั้งนี้กฎหมายของรัฐบาลมีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้คนมีความสุขหากคนไม่กระทำความผิดกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้กฎหมายไม่ได้มีให้คนเกิดความขัดแย้งยืนยันว่าการใช้มาตรา14เป็นแค่ตัวเร่งแก้ปัญหาไม่ใช่จะสำเร็จทุกเรื่องส่วนเรื่องหวยก็พยายามให้ได้ราคาที่80บาทนะคะก็คงเป็นส่วนที่ท่านนายกพยายามจะเอามาแนะนำให้กับเกษตรกรค่ะแต่ที่บอกแหละท่านก็บอกว่าท่านพูดตรงเนี้ยยังมีคนฟังมากกว่าตอนไปพูดในการคืนความสุขเพราะคนไปดูละครไงไปดูหน้าเด็กกันใช่ใช่แล้วว่าพูดตรงนี้สดๆไงส่วนมากเนี่ยสื่อเนี่ยเขาจะแคชหัวคือคอยจับทุกคำของท่านเลยแต่ว่าท่านไปดูเรตติ้งใช่ระหว่างที่ท่านจัดรายการเนี่ยมีคนมาดูท่านประมาณเท่าไหร่คงมีคนรายงานท่านไปดูปุ๊บเอ๊ะช่อง3ทำไมเรตติ้งเยอะช่อง3ในช่วงนั้นอ่ะแต่ไปดูปุ๊บอ้าวก็เป็นท่านทั้งหมดอ่ะใช่คือหมายความว่าเวลาที่ท่านพูดเนี่ยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะฮะทุกช่องไงจะมีคนไปดูอย่างอื่นได้ยังไงมันก็ขึ้นปื๊ดเลยอ่ะก็เกรงว่าพูดไปปุ๊บเนี่ยคือเรตติ้งคือถ้าท่านไม่ใช่ณเดชน์ไงคนจะมาดูท่านเยอะอย่างณเดชน์เป็นไปไม่ได้แต่ท่านลืมไปว่าตอนช่วงเวลาท่านพูดอ่ะไม่มีใครแข่งเลยดิฉันก็แอบเพราะท่านพูดคนเดียวออกทุกช่องแบบเปรียบเทียบณเดชน์เลยนะใช่ไหมก็ได้ยินว่าท่านเองก็มีคนไปแนะนำให้ท่านไปทำหล่อด้วยใช่ไหมไปยิงเลเซอร์ยิงกล่องยิงกามแม่ผู้สื่อข่าวนี่สายตาเหยี่ยวจริงแอบไปเห็นแอบมีการแบบว่าไปโฆษณาไปเห็นเมื่อก่อนมีรอยจุดตรงนี้เออพออาทิตย์นี้ไม่มีแล้วหายไปไหนก็ถามเลยใช่ไหมถามว่าเอ๊ะทำอะไรท่านก็บอกว่าก็ไปยิงกะไม่ได้ต้องการเอาลงอร่ออะไรหรอกพวกความหล่อมันมีอยู่เดิมแล้วโอ้โหท่านกำลังจะบอกว่าท่านอร่ออยู่แล้วไงประมาณนั้นเอาจริงคุณพูดด้วยความจริงใจหล่อนะหล่อนะหนุ่มๆนี่เขาบอกว่าท่านนี่ไม่ธรรมดาบอกให้เลยณเดชน์ก็ณเดชน์สิคุณเคยเห็นไม่รู้สิแต่ไม่ฉันก็ฟังจากสื่อนะหรือว่าคุณเคยเห็นเออสื่อเนี่ยเขาก็บอกว่าไปขุดคุยดูสมัยท่านเป็นหนุ่มๆนายทหารโอ้โหนะค่ะนะควงคู่อาจารย์น้องนี่เนี่ยเหมาะสมทีเดียวนะอ่ะก็แสดงความห่วงใยกันไปในเรื่องของเกษตรกรแล้วก็เรื่องของลอตเตอรี่ท่านเองก็ให้ความห่วงใยนะบอกว่าจะทำไม่ได้ละ80บาทแต่วันนี้มันเถียงกันเรื่องต้นทางกลางทางปลายทางแต่เมื่อวานนี้ท่านพูดซับใช่หมื่นเหมือนกันบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้80ก็เลิกขายนั่นแหละอันนี้เรื่องใหญ่ใช่มีคนมาแนะด้วยคือใช่ท่านก็บอกว่าพยายามจะทำให้ได้แหละนะแต่ว่าตอนนี้มันก็มีปัญหาเถียงกันอยู่ไอ้เรื่องของต
ต้นทางกลางทางปลายทางรวยกระจุกกันอยู่แต่ตรงกลางแล้วก็บอกว่าก็ออกมาทำอะไรเพื่อสังคมกันที่ไอ้คนที่มันได้ผลประโยชน์อยู่กระจุกตรงนี้ท่านปูดเรื่องชื่อเนี่ยนะบอกว่ามีด้วยนะคนที่มาเสนอเงินใต้โต๊ะให้ท่านน่ะท่านบอกแบบนี้เลยนะอย่าให้เอ่ยชื่อเลยกลับไปทบทวนตัวเองดีกว่าเออบอกแบบนี้ก็น่าจะรู้ขึ้นใช่คงรู้แล้วล่ะนะไปดูเรื่องนี้ดีกว่านะคะเรื่องการทำประชามติเมื่อวานนี้ก็มีบทสรุปจากที่ประชุมของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นการทำหนังสือลงนามโดยนายบวรศักดิ์อุวันโนอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยเสนอต่อนายกรัฐมนตรีนะคะในเรื่องที่จะให้บทสรุปออกมาในเรื่องของการทำประชามตินะคะซึ่งก็เป็นการหารือเป็นวาระพิเศษเลยนะคะเป็นการทำหนังสือยื่นส่งไปนะคะแล้วก็จะมีการหารือในภาพรวมถึงเรื่องของเหตุผลในการที่จะจัดทำประชามติด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เตรียมจะเสนอไปแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นที่ระบุถึงกกต.ที่จะให้มาดูเรื่องของการทำประชามติด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นายผู้ชงรุตราวงซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้พูดถึงกรณีดังกล่าวนะคะที่ทางด้านของกรรมธิการยกร่างจะมีมติเห็นชอบเสนอให้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญต่อคสช.ว่าการทำประชามติจะต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลแล้วก็คสช.ก่อนว่าจะมีการทำประชามติหรือไม่และหากทำประชามติจะให้มีการดำเนินการอย่างไรซึ่งทางด้านของกกต.ในฐานะของหน่วยงานผู้ปฏิบัตินั้นตอนนี้ก็พร้อมแล้วล่ะในเรื่องของการทำประชามติเตรียมความพร้อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่รอให้มีคำสั่งออกมาแล้วกันตั้งแต่หลังจากช่วงการทำประชามติรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยกกต.บอกว่าเรามีแผนในการทำประชามติไว้แล้วทั้งเรื่องของการจัดการการออกเสียงประชามติแล้วก็เรื่องการให้ความรู้นอกจากนั้นยังมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งแบบเดิมหรือการเลือกตั้งแบบ Open List ซึ่งก็ยืนยันว่ากกต.มีความพร้อมส่วนเรื่องยอดผู้มีสิทธิ์ออกมาออกเสียงประชามตินั้นตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ากกต.เนี่ยมีการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติแล้วก็ข้อมูลของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเอาไว้อยู่แล้วคือพร้อมแล้วตอนนี้ขอให้คสช.หัวหน้าคสช.สั่งมาเลยพร้อมเมื่อไหร่จัดการได้ทันทีทำไมตอนนี้พร้อมคะตอนเลือกตั้งครั้งที่แล้วไม่เห็นพร้อมไม่พร้อมไงตอนนั้นสถานการณ์ไม่ปกติไงไม่พร้อมตอนนั้นไม่ปกติเหรอคะอ้าวก็มันมีคนมาทำให้ไม่ปกติใช่ป่ะดิฉันก่อนที่จะมีการชุมนุมอะไรเนี่ยก็มีการกำหนดวันเลือกตั้งมาก็ยังไม่เห็นมีเหตุการณ์อะไรก็ดูก็แต่ออกมาแย้งก่อนคือต้องบอกว่าเหตุการณ์ไม่ปกติมันก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ไม่ปกติมากกว่าแต่เหตุการณ์ในประเทศอะปกติคือตอนนั้นมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทุกอย่างก็พร้อมโดยการที่รัฐบาลเองโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศยุบสภาแล้วก็มีการกำหนดการเลือกตั้งออกมากำหนดการเลือกตั้งแล้วซึ่งมันก็แน่นอนแต่ว่ากกต.ก็ไม่เห็นขานแบบนี้แต่พอวันนี้กกต.พร้อมรับพร้อมเลยทั้งนั้นที่การทำประชามติกับการเลือกตั้งเนี่ยเครือเดียวกันนะคะคือต้องให้ประชาชนไปเข้าคูหาเหมือนกันในการที่จะรับหรือไม่รับแต่วันนี้กกต.พร้อมใช่ไหมคะก็ดีค่ะคืออย่างไรประเทศจะได้เดินหน้าไปได้คือวันนี้คนที่พูดเนี่ยเป็นคุณผู้ชงนะครั้งที่แล้วคนที่ออกมาไม่พร้อมนี่คุณสมชายใช่ไหมก็คงเป็นคนจัดการเลือกตั้งแต่ว่าเมื่อกกต.ขานรับว่าพร้อม คุณกลับไปดูคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิคะท่านบอกว่าจะใช้งบประมาณในการทำประชามติทำไมต้อง3,000 ล้านใช่ประกอบกับหลวงลุงเนี่ยหลวงลุงก็บอกว่าไปทำประชามติทำไม3,000 ล้านคิดเหมือนกันเดียวกันดิฉันก็เลยงงว่าวันนี้ไม่รู้จะออกมาทิศทางใดทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของสปช.ดีกว่าว่าก่อนที่จะไปดูเรื่องของการทำประชามติเนี่ยทางด้านของสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยเขามองอย่างไรที่รัฐสภาค่ะนายไพบูลย์นิติตะวันคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนายวรวิทย์ศรีอนันต์รักษานายศิระเจนจาคะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติก็มีการร่วมแถลงเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญขอแก้ไขนะคะร่างรัฐธรรมนูญมาตรา308โดยเพิ่มข้อความในวรรคเริ่มแรกตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญให้กกต.จัดให้พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงประชามติภายใน90 วันโดยให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี2552มาใช้บังคับโดยอนุโลมเพื่อให้พลเมืองในประเทศเป็นผู้พิจารณาเห็นควรให้มีการปฏิรูปประเทศแล้วก็บริหารราชการแผ่นดินให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก่อนจะมีจัดการเลือกตั้งหากพลเมืองออกเสียงประชามติเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบเมื่อครบกำหนดระยะเวลา2 ปีนับจากวันที่มีการออกเสียงประชามติเห็นชอบแล้วจึงจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปสองปีนะไงล่ะคือเมื่อครบกำหนดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหาก
จัดการเลือกตั้งหากพลเมืองออกเสียงประชามติเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบเมื่อครบกำหนดระยะเวลา2ปีนับจากวันที่มีการออกเสียงประชามติเห็นชอบแล้วจึงจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แสดงว่าวันไหน ที่มีการลงเสียงประชามติปุ๊บนับจากวันที่ลงประชามติอีก2ปีจึงจะเลือกตั้งได้นะคะทั้งนี้กรณีผลการออกเสียงประชามติเสียงข้างมากไม่ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อไปนายไพบูลย์บอกว่าที่เสนอให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง2ปีนั้นเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมฝ่ายที่ไม่ชอบก็พอทนได้เพราะถือว่าไม่นานจนเกินไปถ้านานกว่านี้ประเทศจะเสียหายทำไมฮะถ้านานแล้วประเทศทำไมต้องเสียหายด้วยมุมมองคุณไพบูลย์เนี่ยแล้วคุณไพบูลย์ก็บอกว่าขอยืนยันว่าการเสนอแก้ไขในข้อความดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการต่ออายุสปช.และสนช.แต่อย่างใดเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทางประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดวันเลือกตั้งกำหนดทิศทางของประเทศว่าจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหรือไม่ถือเป็นความเห็นของประชาชนถ้าส่วนใหญ่ให้เลือกตั้งก่อนก็ดำเนินไปตามรถแมพแต่ถ้าประชาชนเห็นด้วยว่าต้องปฏิรูปก่อนต้องดำเนินการไปตามที่ประชาชนต้องการนายไพบูลย์บอกว่าในฐานะกรรมการยกร่างไม่สามารถร่วมลงยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมด้วยแต่เห็นด้วยกับยติดังกล่าวและก็จะนำเสนอให้กับกรรมการยกร่างต่อไปเป็นไงคะคือถ้าลงประชามติปุ๊บอีก2ปีค่อยเลือกตั้งความหมายคือเรียกเวลา2ปีนั้นจะให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนี่คือคล้ายๆมันไปดูกับแนวดำริของกลุ่มกปปส.กปปส.ใช่ซึ่งคุณไพบูลย์เองก็เคยไปขึ้นเวทีกปปส.ก่อนหน้านี้บอกว่าต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแต่ขณะเดียวกันโรดแมปเนี่ยออกมาระบุชัดเจนว่าเมื่อทุกอย่างเสร็จสรรเรียบร้อยเนี่ย6กันยายนขึ้นทูลเกล้าวันเลือกตั้งน่าจะปีถัดไปมันก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องมีการขัดกันนายไพบูลย์บอกว่าหากประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปฏิรูปประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความมั่นคงก่อนจะมีการเลือกตั้งในภาคส่วนที่จะต้องดำรงต่อไปนั้นเมื่อพิจารณาตามร่างรัฐธรรมนูญมาตรา305คือ1คสช2ครม3สนชและ4สปช.ส่วนกระบวนการยกร่างนั้นต้องสิ้นสุดลงทันทีเมื่อทำร่างประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นเรียบร้อยเพราะเป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านปฏิรูปส่วนนายวรวิทย์บอกว่าผลที่เกิดขึ้นหลังจากการทำประชามติตามคำขอแก้ไขที่พวกตนเสนอไม่ได้เป็นผลที่จะทำให้สปช.อยู่ต่อไปแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นกับประชาชนเขาใช้คำพูดเลยว่าสปช.ไม่เกี่ยวนะการที่จะดึงอายุต่อแต่ว่าเป็นผลที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยตรงพวกตนไหนแค่คิดให้โดยหากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเนี่ยผ่านความเห็นชอบสปช.จะไม่ได้อยู่ต่อเพราะบทบาทการปฏิรูปอยู่ที่สภาขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศคณะกรรมการยุทธศาสตร์และปฏิรูปแห่งชาติดังนั้นสปช.ที่ลงชื่อยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าวเนี่ยครบแล้ว26คนแต่ตนกับนายศิระจะต้องนำคำขอแก้ไขดังกล่าวนั้นไปหารือกับสมาชิกในกลุ่มว่าจะมีความเห็นอย่างไรนั้นมองว่า2กลุ่มน่าจะคนละกลุ่มกันนะคะซึ่งกลุ่มนึงก็จะนำโดยบรรดาสปช.เหมือนกันซึ่งเขาลงชื่อประมาณสัก76ละในเรื่องที่จะทำประชามติแต่คนละส่วนกับคุณไพบูลย์นะคะคุณไพบูลย์นี่คือขอแก้ไขมาตรา308เรื่องของการกำหนดว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เข้าข่ายในเรื่องของการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแต่บรรดา76สปช.ที่ออกมายื่นก่อนหน้านี้คือต้องการให้มันเป็นไปตามที่ประชาชนต้องการคือต้องการทำประชามติเท่านั้นแล้วก็เป็นไปตามรถแมพนั่นแหละดังนั้น2กลุ่มเนี่ยก็จะต้องมีสิ่งที่ต้องแตกต่างกัน76กับ26นี่ลงมาแล้ว26เพื่อจะแก้ไขว่าวันหลังลงประชามติสมมติเป็นวันนี้อีก2ปีเราจะได้เลือกตั้งก็ขัดต่อรถแมพใช่คือตอนนี้พูดง่ายว่าภายในเสียงแตกแล้วล่ะนะแต่ก็ต้องไปดูว่าเสียงข้างน้อยกับเสียงข้างมากอ่ะที่แตกกันอยู่เนี่ยเสียงข้างไหนมันจะนำไปสู่การเกิดเป็นรูปธรรมนั่นแหละแต่ฉันมองว่าอย่างถ้าเกิดทำตามรถแมพ6กันยาขึ้นทุนเกล้ารัฐธรรมนูญออกบังคับใช้ไม่อีกไม่นานเราก็ได้เลือกตั้งละแต่นี่คือทำประชามติยังไม่รู้เมื่อไหร่นะไม่รู้ประชามติเมื่อไหร่อีก2ปีค่อยเลือกตั้งซึ่งก็ยังไม่รู้เลยจะเป็นยังไงแล้วแถมมาพอยท์ท้ายบอกว่าถ้าปล่อยให้นานกว่านี้ประเทศชาติจะเสียหายเอาแล้วเท่านี้มันหมายความว่ายังไงมันก็เป็นความเห็นนะเพราะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านเลิศรัตน์รัตนวณิชใช่ไหมก็ออกมาพูดบอกว่าในความเห็นของคุณไพบูลย์นี่ไม่ใช่มตินะไม่ใช่มตินะเขาแค่ไปแบบคือกลัวว่าเสียงจะกลัวว่าเดี๋ยวมีการนำเสนอข่าวออกไปแล้วภาคสังคมจะสับสนว่าจะเป็นไปในทางนั้นก็ต้องรีบออกมาเลยนะทางด้านของท่านเลิศรัตน์รัตนวณิชเนี่ยทางด้านของคุณอลงกรณ์ก็เหมือนกันเม
ื่อวานก็ออกมาพูดถึงมติความเห็นของสปช.คือเห็นควรแหละว่าควรจะมีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งคุณณรงค์กรเนี่ยก็ออกมาแถลงหลังที่มีการประชุมร่วมกันของวิปสปช.แล้วก็ประธานกรรมธิการ18คณะนะคะแล้วก็จะมีอีก5คณะนะคะที่จะหารือถึงเรื่องของการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญโดยที่ประชุมมีความเห็นว่า1ก็คือเห็นด้วยกับการลงประชามติ2คือการออกเสียงประชามติดังกล่าวเนี่ยควรเป็นการลงประชามติทั้งฉบับภายหลังสปช.เห็นชอบส่วนข้อ3เนี่ยกระบวนการออกเสียงประชามติต้องรอบคอบรอบรู้แล้วก็ต้องทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในสาระและเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงก่อนที่จะมีการออกเสียงประชามติโดยสปช.และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยพร้อมเป็น2หน่วยงานสำคัญในการให้ความรู้กับประชาชนส่วนข้อที่4ก็คือหน่วยงานที่จะมาดำเนินการต้องมีการวางกติกาและกฎเกณฑ์ให้โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับได้นี่ก็เป็นความเห็นของวิปสปช.ที่ออกมานั่นเองว่าเห็นด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะในความเห็นของคุณไพบูลย์ถือว่าเป็นความเห็นของกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองยังไม่ใช่มติทั้งหมดนะคะยังไม่ได้ข้อออกมาว่าเรื่องของ2ปีไม่เกี่ยวนะแต่ทีนี้เนี่ยพอมีการโยนกันออกมาเรื่อง2ปีเนี่ยโหนะจริงๆแล้วคนที่ออกมาให้ความเห็นเรื่องของระยะเวลา2ปีนี่คนออกมาให้ความเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะเมื่อวานคุณณัฐวุฒินี่ก็ใช่มั้ยก็มันก็ให้ความเห็นมันอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไปฟังทางด้านของอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนะคะที่ออกมาให้ความเห็นในเรื่องของประเด็นที่คุณไพบูลย์เนี่ยออกมาเสนอประเด็นของ2ปีแล้วค่อยเลือกตั้งเนี่ยคุณสมคิดเชื้อคงนะคะซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยก็ได้พูดถึงข้อเสนอบอกว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าอันนี้มันถือเป็นการมัดมือชกประชาชนโดยนำกฎหมายกำหนดกันเองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวสะท้อนเจตนารมณ์ของผู้เสนอที่ต้องการสืบทอดอำนาจต่อไปทั้งที่หากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านก็จะมีสมาชิกสปช.บางส่วนและเข้าร่วมการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วถึง60คนคุณสมคิดบอกว่าขอให้สปช.คำนึงถึงกฎกติกาสากลเคารพสิทธิประชาชนเพราะประเทศเนี่ยไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขณะนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญต้องคิดอย่างเดียวว่าทำอย่างไรจะทำให้การเลือกตั้งเกิดเร็วที่สุดยิ่งทอดเวลาไปนานยิ่งสะท้อนว่าอยากอยู่ในอำนาจต่อผมเชื่อว่านักการเมืองส่วนใหญ่รอได้หากจะเกินระยะเวลาการเลือกตั้งตามรถแมพไปบ้างแล้วก็มีเหตุผลรองรับอย่างเช่นต้องการที่จะร่างรัฐธรรมนูญให้ดีที่สุดเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายก่อนหรือต้องทำประชามติซึ่งก็เป็นสิ่งที่รับได้แต่หากล่าช้าออกไปนานๆเป็นปีๆเพราะว่าต้องการสืบทอดอำนาจแบบนี้เชื่อว่าไม่มีฝ่ายใดรับได้แน่นอนอันนี้ความเห็นของคุณสมคิดเชื้อคงนะคะคือที่บอกแล้วค่ะว่าจริงๆแล้ววันนี้ทุกคนรอคือรอให้สภาพเป็นไปตามรถแบบอย่างที่มีการบอกกันว่าแม่น้ำ5สายมารวมกันเพื่อประเทศสามารถเดินหน้าไปได้เนี่ยนะคะเขาก็มุ่งตรงไปสู่เส้นทางการเลือกตั้งทีนี้ถามว่าจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งแล้วปฏิรูปหลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเลือกตั้งเนี่ยได้ตัวแทนประชาชนแล้วค่อยปฏิรูปจะดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไม่รู้เมื่อไหร่ใช่ไหมทีนี้คุณไพบูลย์เขาให้เสนอว่าไงบอกว่าตอนนี้มันเป็นเวลาตัวเลข2ปีเนี่ยผมว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมบอกว่าเชื่อว่าหลายฝ่ายน่าจะทนได้ถือว่าไม่นานเกินไปนานกว่านี้ดิประเทศจะเสียหายเสียของเขาบอกอย่างนั้นแต่ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ดิฉันได้ฟังบุคคลท่านนี้ให้ความเห็นและแม้สอดคล้องกันกับบรรดานักการเมืองอดีตนักการเมืองหลายท่านก็สอดคล้องกับความเห็นของฝากฝั่งพรรคเพื่อไทยเหมือนกันนี่ฝากฝั่งพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาพูดถึงประเด็นของคุณไพบูลย์เหมือนกันนะคะบอกว่าหากเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญควรจะเสนอแก้ไขให้ทำประชามติไปเลยจะดีกว่านะคะโดยร่วมกันสนับสนุนกติกาและวางกรอบที่เป็นที่ยอมรับรวมถึงวางการปฏิรูปประเทศให้รัฐบาลต่อไปเนี่ยเป็นสารต่อที่ให้คณะบุคคลมาทำหน้าที่ต่อเพราะว่าการทำประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาเขียนไว้ชัดเจนว่าไม่ควรทำแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมผมขอยืนยันว่าวิธีที่ดีสุดก็คือการมาร่วมกันพิจารณากรอบและกติกาการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญแต่ต้องไม่ใช่กรอบเดิมที่หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านแล้วต้องมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ทุกอย่างที่ทำมาก็มันไม่มีประโยชน์สิจึงต้องมาวางกติกากันใหม่ว่าจะทำประชามติกันแบบไหนแต่ประเทศต้องเดินไปข้างหน้าไม่ถอยหลังแล้วก็ไม่ทำให้รัฐธรรมนูญที่พิจารณากันมาสูญเปล่าอันนี้เป็นความเห็นนะคะของคุณอภิสิทธิ์ที่บอกว่าโอ้ปีกว่าหลังจากที่ประเทศต้องเดินตามรถแมพแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมากมายทั้งเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยวการแก้ปัญหาราคาสินค้าถ้ามาติดกับกันไอ้เรื่องของระยะเวลากันแบบนี้เรื่องอื่นก็ไม่ต้องทำนี่คุณอภิสิทธิ์ให้ความเห็นสมกับฉายาพระเอกลิเกจริงๆนะก็คือมาบอกทำประชามติอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าถามว่าแล้วก่อนหน้านี้ประเทศมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีการเรียกร้องอะไรก่อนหน้านี้ที่มันเดินมาถึงวันนี้การทำประชามติกับการเลือกตั้งมันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงคะ
คือการเลือกตั้งมันก็เข้าคูหาเหมือนกันการทำประชามติก็เข้าคูหาถ้าก่อนหน้านี้เข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งซะไม่มีการบอยคอตแล้วไปเลือกตั้งให้ประชาชนเลือกเองเนี่ยท้ายที่สุดก็ไม่เข้าสู่กระบวนการทำประชามติคือการเลือกตั้งมันก็คือมติของประชาชนนั่นแหละว่าเขาจะเลือกใครแต่ไม่เป็นไรนะมันเป็นอดีตที่ผ่านมาแต่ณวันนี้เกิดอะไรก็แล้วแต่เหมือนที่บอกว่าถ้าเกิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งทีเนี่ยก็ให้ทำประชามติไปเลยทั่วทั้งประเทศไม่ใช่ว่ามาเว้นวรรคทำประชามติเสร็จแล้ว2ปีค่อยเลือกตั้งอันนั้นมันอยู่ที่ประชาชนคือจะประชาชนจะรับร่างการทำประชามติคือรับร่างนะคะรับร่างแล้วเดินเข้าไปสู่การเลือกตั้งในกำหนดตามรถแมพแต่คุณไพบูลย์มาเนี่ยนอกรถแมพนะฮะใช่ดังนั้นจะมาเพิ่มมาเติมอะไรยังไงอยู่แกก็เสียบออกมาเลยนะงงมากแต่ขณะเดียวกันทางด้านคุณวิษณุเครืองามค่ะก็มีการพูดประเด็นนี้เหมือนกันคุณวิษณุเครืองามนะคะก็พูดถึงความคืบหน้าประเด็นการรวบรวมข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของรัฐบาลซึ่งก็จะกำหนดในวันนี้บอกว่ามีการส่งข้อเสนอจากรัฐมนตรีเข้ามาจำนวนมากเพียงแต่ว่ายังไม่ได้อ่านส่วนข้อสรุปข้อเสนอแนะที่จะส่งกลับไปยังกรรมการยกร่างนั้นกำลังคิดอยู่ว่าถ้าแยกตามมาตราก็จะเยอะเกินไปอาจจะตั้งเป็นประเด็นมากกว่าเสนอเป็นมาตราก็ซ้ำกันอย่างเสนอความเห็นเกี่ยวกับกลุ่มการเมืองที่พูดบอกว่า20มาตราถ้าพูดทีเดียวไม่ต้องลงทั้ง20มาตราก็น่าจะไปตั้งเป็นประเด็นมากกว่าวิษณุบอกว่าโดยเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญต้องมีความกระชับบางไปนะคะก็เอาไปเก็บไว้ที่กฎหมายลูกได้บางอย่างเนี่ยนะคะส่วนบางเรื่องก็เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแต่สุดท้ายก็เขียนยาวไม่ได้แต่ต้องเขียนสั้นๆและไปเขียนในกฎหมายลูกนั่นคือความหมายกฎหมายเหมือนกับพ.ร.บ.เขียนมากไม่ได้จะยืดยาวเดี๋ยววันหลังถ้าจะแก้ไขมันก็แก้ยากมีคุณวิษณุยังยืนยันเลยนะค่ะทำให้เสร็จเวลาแก้มันแก้ยากแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่มีคนบอกว่ารับไปก่อนแก้ทีหลังเนี่ยมันเป็นคำพูดที่เอื้ออำนวยให้เรารู้สึกแบบว่าไปเลือกซะสุดท้ายคุณก็ไม่ได้แก้หรอกวิษณุเองยังบอกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยววันหลังถ้าจะแก้ไขมันก็แก้ยากและยิ่งเขียนในรัฐธรรมนูญยิ่งแก้ยากไปกันใหญ่เห็นไหมทุกอย่างที่อยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วมันยากเห็นไหมคะคุณวิษณุยังบอกเลยว่ายิ่งเขียนในรัฐธรรมนูญยิ่งแก้ยากไปกันใหญ่ก็ให้ไปเขียนไว้ในกฎกระทรวงหรือในพระราชกฤษฎีกาหลายเรื่องไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะจะทำให้รัฐธรรมนูญยืดยาวเวลาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากเพราะเป็นกฎหมายสูงสุดไปเสียแล้วค่ะข้อสำคัญการที่เป็นรัฐธรรมนูญเวลามีอะไรก็ต้องไปตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญบางครั้งมันไม่จำเป็นศาลธรรมดาตีความเองก็ได้เพราะฉะนั้นไปเขียนไว้ในที่อื่นแล้วถามว่าเวลานี้สปช.ออกมาประกาศว่าหากกรรมการยกร่างไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะลงมติคว่ำคุณวิษณุบอกว่าความเห็นของสปช.บางคนเท่านั้นเองคนอื่นไม่ได้พูดอย่างนั้นอย่างมากก็แค่ขู่ไว้ก่อนกรรมการยกร่างเวลานี้กลัวจะตายอยู่แล้วเวลานี้และการร่างรัฐธรรมนูญเชื่อว่าเสร็จตามรถแบบที่วางไว้แน่เพราะไม่อย่างนั้นจะต้องตกตายไปตามกันแน่แต่ถ้ามีเรื่องประชามติเข้ามาต้องยอมรับความจริงด้วยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้คิดมาก่อนวันนี้สังคมเรียกร้องถ้าทำประชามติก็ต้องทำใจว่าเวลาต้องยืดออกไปประชามติดีอยู่แต่ต้องใช้เงินใช้เวลาเมื่อถามว่ายืดเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปเพื่อทำให้รอบครอบโดยไม่ต้องทำประชามติสามารถทำได้หรือไม่นายวิษณุบอกว่าทำได้แล้วใครเป็นคนบอกว่าพอใจแก้แล้วคนพอใจในที่สุดก็กลายเป็นเสียเวลาอีก2หนคือเสียเวลาแล้วต้องไปเสียเงินเสียเวลาอีกมันหนีความไม่พอใจไปไม่ได้นะก็มันก็มีความเห็นออกมาให้เข้าใจได้นะตอนนี้ว่ามันก็คงจะโยนกันออกมานั่นแหละนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าท่านวิษณุเนี่ยก็บอกว่าอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าโยนหินนะไอแนวทาง2ปีออกมานี่เขาเรียกว่าอะไรแลนสไลด์ใช่ไหมใช้คำนี้คือแผ่นดินถล่มเลยอ่ะคือการโยนมาแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินถล่มแลนสไลด์กันเลยแต่ที่แน่ๆคำพูดของคุณวิษณุเองรู้สึกว่า จะเป็นการซัดตรงไปยังกรรมการยกร่างนะคะใช่ว่าถ้าเกิดมันไม่สำเร็จเนี่ยก็คือตกตายไปตามกันความหมายอย่างเนี้ยคนโบราณฟังปุ๊บคำว่าตกตายตามกันเนี่ยมันคืออะไรใช่ใช่คือเรียกพังพินาศกันไปทั้งคนเริ่มและคนสร้างแล้วก็คนทำเลยนั่นแหละนะคะวันนี้ก็ต้องมาดูว่าท้ายที่สุดแล้วกรรมการยกร่างจะมีการแก้ไขอะไรให้เป็นไปทันที่จะวิษณุบอกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดแก้เนี่ยเมื่อไปเป็นกฎหมายแม่เนี่ยมันแก้ยากเห็นไหมคะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครพยายามบอกใช่รับก่อนแก้ทีหลังยากมากนะมันจริงๆก็คืออย่างที่บอกมันก็อีรอบเดียวกันแหละคือบอกเอา2ปีก่อนก็แล้วกันใช่ไหมแต่พอถึงเวลามันก็อย่างที่ทุกๆฝ่ายพูดนะบอกว่าพูดได้เลยบอกถ้าบอก2ปีถึงเวลามันก็ต้องมีปัญหาคือมันขึ้นอยู่กับว่าใครแก้นั่นแหละอันนั้นสำคัญที่สุดเลยใครแก้นะไปดูเรื่องนี้นะคะเรื่องของสลากกินแบ่งใช่ไหม
พูดกันเรื่อง80บาทก็มีหลายคนแหละที่แสดงความห่วงใยต่อเรื่องการแก้ปัญหาดังกล่าวนะคะออกมาชี้ช่องชี้แนะไปยังผู้บริหารที่มีหน้าที่โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็มีคนมาเสนอคนนี้ก็เป็นอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณพิเชษฐ์พันธ์วิชาติกุลเมื่อวานนี้ก็โพสต์ Facebook เหมือนกันก็เรียกว่าสะท้อนข้อเสนอแนะไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อเรื่องดังกล่าวนะคะก็พูดถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาระบุบอกว่าหากขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา80บาทในงวดวันที่16มิถุนายนไม่ได้เนี่ยก็จะสั่งให้เลิกขายสลากกินแบ่งไปเลยนะคะบอกว่าอันนี้เนี่ยอาจจะกระทบกับรายได้ของรัฐเป็นส่วนรวมนะซึ่งคุณพี่เชษฐ์ก็เลยบอกว่าจึงช่วยคำนวณตัวเลขมาให้ดูตามนี้เลยนะก็บอกอย่างสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยโอ้โห7ล้าน4แสนโอ้โหตัวเลขนี่คือมันดูยากเขาบอกว่าในราคาฉบับละ40บาท74ล้านน่ะ74ล้าน4แสนฉบับเนี่ยในราคาฉบับละ40บาทหรือ37ล้านคู่ในราคาคู่ละ80บาททุกงวดสำนักงานสลากกินแบ่งจะตัดขายทั้งหมดไม่รับคืนเป็นมูลค่าตามหน้าสลากทั้งหมดเลยนะคะก็คืองวดละ 2,960 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลร้อยละ60ค่าบริหารและค่าจัดจำหน่ายร้อยละ12รายได้แก่รัฐร้อยละ28ซึ่งคิดเป็นรายได้แก่รัฐงวดละ828ล้าน8แสนบาทเดือนละ 1,657 ล้าน6แสนบาทปีละ 19,891 ล้าน2แสนบาทคุณพิเชษฐ์บอกว่าหากงวดวันที่16มิถุนายนไม่สามารถคุมราคาคู่ละ80บาทได้เนี่ยและอาจจะหยุดออกสลากชั่วคราวจะหยุดเป็นเดือนหรือเป็นปีหรือตลอดไปไม่ระบุโดยอำนาจในมือท่านอาจทำได้แต่ก็ต้องขอภาวนาให้ท่านทำได้เลยนะมิฉะนั้นเนี่ยนอกจากความเดือดร้อนของผู้ค้าสลากรายย่อยทั่วประเทศประมาณกี่คนนะ 500,000 คนแล้วเนี่ยความเสียหายในเชิงรายได้ของรัฐงวดละ828ล้าน8แสนบาทเดือนละ 1,657 ล้าน6แสนบาทและปีละ 19,891 ล้าน 2แสนบาทรวมทั้งสลากการกุศลที่เขาจะมีการออกมาให้แก่หน่วยงานต่างๆที่ค้างอยู่อีกหลายหมื่นล้านบาทตรงนี้จะทำอย่างไรเนี่ยคุณพิเชษฐ์บอกแบบนี้เลยระบุในตอนท้ายด้วยนะบอกว่าการลองดีกับสิ่งที่ยังไม่รู้ซึ้งเนี่ยขอบอกแล้วมันเป็นอันตรายจริงๆเป็นเรื่องใหญ่นะหลายๆฝ่ายมองว่ามันเหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเผือกร้อนมากๆอ่ะสำหรับคนที่เข้ามาแตะเพราะว่าคือถ้าเข้าไปวิเคราะห์อันนี้คือคนในวงการเนี่ยเขาก็จะรู้กันนะในกระบวนการของการออกสลากกินแบ่งเนี่ยกี่ด่านกันข้างในง่ายกว่ามันจะออกมาวันนี้ทำไมมันถึงความรวยไปกระจุกกันอยู่แต่ตรงกลางค่ะและไอ้ต้นไอ้ปลายทางมันไม่รวยเอาข้อความท้ายของท่านพิเชษฐ์ก็มีพูดแหลมไปถึงเรื่องของ2ปีไงใช่ไหมที่มีทั้งคุณไพบูลย์คุณวันชัยแต่ว่าท่านระบุไปถึงคุณวันชัยสอนสิรินะคุณพิเชษฐ์เนี่ยได้พูดถึงกรณีที่นายวันชัยสอนสิริยกเหตุผล5ข้อที่เชียร์ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ต่อ2ปีบอกว่านายวันชัยเนี่ยพูดอะไรไม่มีความสำคัญอะไรนักเลยเพราะรู้ดีว่าเขาเนี่ยมีปัญญาคิดได้เพียงแค่นี้ก็เพียงเพื่อให้ตัวเองได้ยืดการอยู่ในตำแหน่งลาออกไปอีก2ปีแค่นั้นแหละเหตุผลแสดงว่าคุณพิเชษฐ์ก็มองเหมือนกับคนทั่วไปบอกว่าการที่บอกว่าจะยืดเวลาไปหลังจากทำประชามติแล้วแล้วบอกว่าให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง2ปีเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการต่ออายุของสปช.ใช่แต่ขณะเดียวกันคุณไพบูลย์นิติตะวันก็บอกว่าการยืดอายุ2ปีไม่ได้ต่ออายุสปช.ไม่ได้เกี่ยวเลยดังนั้นสิ่งที่คุณไพบูลย์กำลังพูดกับสิ่งที่คุณพิเชษฐ์และประชาชนมองมันเป็นเรื่องที่มองไม่ตรงกันประชาชนกับคุณพิเชษฐ์ก็มองว่าคุณต้องการจะต่ออายุของบรรดาสปช.แต่ว่าคุณไพบูลย์บอกว่าไม่ใช่ต้องให้ก็ต้องการให้ประเทศเดินหน้าแต่2ปีก็พอนะเดี๋ยวประเทศจะเสียหายไปกว่านี้ความหมายหมายความว่าแสดงว่าระหว่างเวลา2ปีหรือก่อนหน้านี้ประเทศเสียหายไปแล้วเสียหายไปกว่านี้ถ้าเกิดอยู่อีก2ปีคือเสียหายแน่2ปีแต่ว่าถ้าเกินกว่านี้เสียหายมากแสดงว่ามันเสียหายอยู่แล้วใช่แล้วถ้าเกิดอยู่ต่อไปอีกจะเสียหายไปมากกว่านี้ก็คือในความเห็นคุณวิศนุว่ายอมเสียหายอีก2ปีนะประมาณนั้นใช่ไหมไม่ให้เกินกว่านี้คุณไพบูลย์พูดแบบนี้เท่ากับว่าเป็นนัยยะส่งมาว่าต้องการอยู่ต่ออีก2ปีในมุมมองคุณพิเชษฐ์อย่างนี้ต้องมาดูกันคุณวันชัยออกมาพูดอย่างไรคุณพิเชษฐ์โต้กลับเลยว่าก็คิดได้เท่านี้ก็แสดงว่าคุณวันชัยกับคุณไพบูลย์คิดตรงกันคือ2ปีต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมันก็ไปตรงกับแนวนโยบายของใครล่ะที่ต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง
แล้วก็ต้องกลับมาดูก็ต้องกลับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็รับนะค่ะมันบังเอิญหรือเปล่าเลยใช่ไหมและบังเอิญว่าคุณไพบูลย์เองก็เป็นคนที่เคยไปอยู่ในเวทีกปปสด้วยนะคะแต่สิ่งนึงที่บอกว่าพอเอ่ยชื่อกปปสแล้วมันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นึงที่ฉันต้องพูดถึงก็ต้องร่วมไว้อะไรการจากไปของผู้สื่อข่าวที่ชื่อพี่แนนซี่นะคะถ้าพี่น้องจำได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็หลายวันมาแล้วค่ะประมาณสักวันที่12พฤษภาคมนะคะคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายของพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการส่งพวงหรีดแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของคุณแนนซี่หรือคุณไพวันสุธงษาประชาชนซึ่งถูกกลุ่มกปปส.แจ้งวัฒนะทำร้ายอย่างทารุณแล้วก็มีพวงหรีดของพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรไปด้วยเนี่ยนะคะบอกว่าวันที่11เมษายน2557เนี่ยนายไพวันถูกกาดกปปส.เวทีแจ้งวัฒนะกระชากกระเป๋าไปตรวจค้นพบโปสการ์ดรูปพลตรีขัตติยะสนธิผลถ่ายรูปคู่กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรกลุ่มกาดกปปส.ก็เลยรุมทำร้ายจนกระดูกซี่โครง4ซี่เนี่ยหักกระโหลกข้างขวาร้าว2เซนติเมตรพร้อมทั้งมีอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันจึงต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจโดยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9 ล่าสุดมีการกำหนดชาปนกิจแล้วนะคุณแนนซี่ไพวันสุธงษาในวันนี้ค่ะในเวลา 13:00 น.ที่วัดน้ำรินเจริญธรรมทางหลวงชนบทหมายเลข6034ตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีวี24สถานีประชาชนก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวคุณแนนซี่ไพวันสุธงษาด้วยเช่นกันนะคะก็วันนี้ทางด้านของสถานีทีวี24ก็มีการส่งตัวแทนไปร่วมงานชาปนกิจของคุณแนนซี่ไพวันด้วยนะคะที่วัดน้ำรินเจริญธรรมใครที่อยู่วังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะไปร่วมงานกันได้ในเวลา 13:00 น.ค่ะหรือสอบถามไปที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ092-851-6257เบอร์โทรศัพท์092-851-6257นะคะสำหรับการร่วมไว้อาลัยสำหรับคนที่เพียงแค่พกรูปเสแดงถ่ายรูปคู่กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอยู่ในกระเป๋าเท่านั้นเองแต่ถูกรุมทำร้ายต้องเล่นงานในขนาดนี้เลยนะเสียชีวิตด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวคุณแนนซี่นะคะก็สามารถโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารนะคะธนาคารฐานไทยสาขาทรัพย์ไพวันชื่อคุณรุ่งณภาพรสุธงษานะคะเบอร์บัญชี400-235-85-07 400-235-85-07นะคะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์สาขาทรัพย์ไพวันชื่อบัญชีคุณรุ่งนภาพรสุธงษานะคะค่ะก็ธนาคารทหารไทยก็น่าจะเป็นบัญชีของญาติเลยนะคะเพราะนามสกุลเดียวกันนามสกุลเดียวกันนะคะค่ะเขาเป็นพี่น้องกันนะคะก็เป็นการช่วยเหลือครอบครัวของคุณแนนซี่โอ้ก็หนักหนาสาหัสเลยทีเดียวนะคะเล่นกันขนาดถึงเสียชีวิตกันแล้วอ่ะเลือดข้างในสมองน่ากลัวมากนะคะนะก็คงต้องฝากไว้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นความรุนแรงนะคะดังนั้นก็ฝากความหวังไว้ที่คนที่รัฐบาลนี้แล้วก็คสช.ด้วยในการที่เจตนารมณ์ในการทำให้ประเทศสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยการละลายสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วกันค่ะคือวันนี้ก็ออกมาแสดงความห่วงใยกันออกมาให้ข้อเสนอแนะกันแล้วก็แถมกำลังใจกันให้ไปด้วยนะคะสำหรับคนที่ใครที่พยายามล่ะนะพยายามจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันนำไปสู่การที่จะทำให้ประเทศชาติดีขึ้นเนี่ยอันนี้เราเอาใจช่วยะนะคะก็เสริมกำลังใจกันไปทุกๆวันนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามกันต่อค่ะของคุณวันนี้อะไรก็เป็นเรื่องของขบวนการยุติธรรมค่ะก็จงเป็นพูดในประเด็นเรื่องของท่านอรรถพลใหญ่สว่างอดีตอัยการสูงสุดนะคะท่านจะมาพูดเรื่องขบวนการของยุติธรรมเป็นอย่างไรบ้างค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะวันนี้กำลังถามวันนี้น้ำพริกคุณหายไปไหนคือดิฉันจะไม่เอามาประดับแล้วค่ะก็คงจะให้พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อผ่านทางอ่ะทีมงานขึ้นเบอร์ให้ด้วยสำหรับคนอยากจะอุดหนุนน้ำพริกตรีชดานะคะสำหรับเบอร์โทร0908042070นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีพี่อู๊ดก็เดินทางมาที่สถานีดิฉันไม่ได้วางขายนะคะแต่ว่าสามารถสั่งโทรศัพท์สั่งได้แล้วก็
จะมีการส่งทางไปรษณีย์หรือส่งทางรถทัวร์นะไปให้ทุกจังหวัดตอนนี้กำลังไปต่างประเทศแล้วพรุ่งนี้คุณก็มีออเดอร์มาใช่ใช่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งฝากสั่งมา40กระปุกเลยนะจัดไปอย่าให้เสียนะคะใช่ค่ะเมื่อวานนี้มีคุณป้าจากชุมพรค่ะจากหลังสวนค่ะบอกว่าสั่งมา20ก็ส่งไปค่ะน้าพี่เต้นนัทวุฒิใส่เกลือไปญี่ปุ่นแล้วค่ะบินไปแล้วอ๋อไปแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ไปโกอินเตอร์คือใช้ปลาดิบจิ้มแทนนะคะบิเลยนะสำหรับท่านพี่ติชดาเบอร์โทร309080402070นะคะถ้าไม่มีคนรับเดี๋ยวโทรกลับไปค่ะก็สำหรับการรับบริการตรงนี้ละกันฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่จะอุดหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของข่าวสารกันดีกว่าเรื่องของร่างรัฐมนตรีก็สำคัญสัปดาห์หน้ายิ่งสำคัญสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะ19พฤษภาคมจะต้องขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครั้งแรกนัดแรกและเมื่อไปปุ๊บเนี่ยต้องขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวด้วยนะคะเพราะวันที่ขึ้นศาลวันแรกคุณยิ่งลักษณ์กลายเป็นจำเลยครั้งแรกที่จะต้องไปเบิกความในการพิจารณาในชั้นศาลและก็ศาลเดียวคือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายคนก็มีความกังวลกันว่าเอ๊ะศาลจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือเปล่าแล้วก็พอขึ้นเบิกความเนี่ยอีกกี่นัดและเมื่อไหร่จะตัดสินสุดท้ายเนี่ยคำตัดสินจะออกมาเช่นไรต้องไปลุ้นระทึก19พฤษภาคมนี้ซึ่งสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ฉันก็จะนำเรื่องของข้าวนี่แหละค่ะมาพูดกับพี่น้องประชาชนกันว่าวันนี้ย้ำกันเต็มๆสำหรับผู้กำหนดนโยบายและหาเสียงจนประชาชนเลือกตั้งมาและทำตามนโยบายแล้วอะไรเกิดขึ้นกับคนที่ทำตามนโยบายนะคะแล้วมาติดตามกัน19พฤษภาคมก็เป็นครบรอบด้วยนะครบรอบค่ะ5ปีสำหรับเหตุการณ์ปี2553นะคะทีนี้มาติดตามในเรื่องของเจาะคดีดีกว่าประเด็นเรื่องของการแบ่งอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนของอัยการมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตามรายละเอียดในช่วงเจาะคดีค่ะเจาะคดีวันนี้มาประเด็นของการที่อัยการนั้นทำหน้าที่สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนนะคะซึ่งท่านอรรถพลใหญ่สว่างอดีตอัยการสูงสุดได้แสดงความเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านใช้ชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปนั้นเป็นอย่างไรค่ะนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ต่อเนื่องกันมานั้นได้ให้ความสำคัญและคุ้มครองต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายใต้หลักนิติธรรมหลายประการอาทิสิทธิที่จะได้รับนะคะการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์และสิทธิที่จะได้รับการสอบสวนการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรมหรือสิทธิที่จะไม่ถูกล่อลวงขู่เข็นหรือให้สัญญาในชั้นสอบสวนเป็นต้นแม้ว่าต่อมาคสช.เข้ายึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550สิ้นสุดลงรวมทั้งมีการประกาศให้นะคะใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวปี2557จนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะทำขึ้นมาตรา32กำหนดให้มีคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาคณะ1จำนวน36คนเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญโดยมีหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมสาระสำคัญให้รอบด้านการประชุมคณะกรรมการยกร่างมีการเสนอกรอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญในส่วนบททั่วไปคือศาลและกระบวนการยุติธรรมในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศไทยที่จะตัดขึ้นมานี้ก็เป็นการวางรากฐานสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบโดยเนื้อหาสาระสำคัญมีเรื่องของการปรับปรุงและยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในส่วนของการสอบสวนคดีอาญาโดยกำหนดให้พนักงานอัยการมีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนในการสอบสวนคดีอาญาที่สำคัญทั้งนี้ตามที่กฎหมายจะบัญญัติในรายละเอียดต่อไปซึ่งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็เล็งเห็นแล้วว่าการกำหนดให้พนักงานอัยการมีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนในการสอบสวนคดีอาญาที่สำคัญนั้นจะเป็นประโยชน์ในการใช้ดุลพินิจในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการให้เป็นไปอย่างสำฤทธิ์ผล
มีประสิทธิภาพมีน้ำหนักเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้กระทำความผิดรวมทั้งท่านอัธพลบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจที่เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริงแก่ประชาชน คือหากอัยการทำงานร่วมพนักงานสอบสวนเนี่ยท่านมองว่ามันเป็นประโยชน์เลยล่ะเพราะจะเป็นการพิสูจน์ที่มีน้ำหนักและมีประสิทธิภาพรวมถึงจะสัมฤทธิ์ผลด้วยที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้กระทำความผิดนั้นกระทำความผิดจริงอย่างที่ฟ้องหรือไม่และก่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศอย่างสูงสุดเช่นเดียวกับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสากลทั่วไปซึ่งการสอบสวนคดีอาญานั้นจำเป็นที่พนักงานอัยการต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนด้วยเสมอทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือพยานบุคคลต่างๆได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือที่จำเป็นและเหมาะสมจากภาครัฐและก็การสอบสวนอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรมและมีมาตรฐานที่ชัดเจนตามลำดับที่สำคัญท่านอัธพงศ์บอกว่ารูปแบบขององค์กรอัยการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญต่างประเทศมีอยู่3แบบนี่คือต่างประเทศเขาวางหลักไว้นะคะสถานะของพนักงานอัยการในประเทศสากลเป็นอย่างไรคือ1รัฐธรรมนูญจะกำหนดรับรองความเป็นอิสระของพนักงานอัยการและองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นหากรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฮังการีรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐไซปรัสนะคะแล้วก็รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแอลเบเนียมีการกำหนดชัดเจนนะคะเรื่องอิสระของพนักงานอัยการแล้วก็องค์กรอัยการส่วน2ค่ะรัฐธรรมนูญที่กำหนดรับรองความเป็นอิสระของพนักงานอัยการและองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นองค์กรฝ่ายบริหารเช่นรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิและรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะก็รับรองเหมือนกันค่ะ3ค่ะรัฐธรรมนูญที่กำหนดรับรองความเป็นอิสระของอัยการและองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นองค์กรใช้อำนาจตุลาการมีการรับรองไว้เช่นรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรสวีเดนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปนรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐรัสเซียรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสและรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนรับรองอิสระเหมือนกันส่วนทางด้านของจริยธรรมและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการในทางสากลจริยธรรมและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการนั้นมีการแสดงถึงแก่นธรรมแห่งวิชาชีพของพนักงานอัยการในสาระสำคัญซึ่งประกอบด้วย1พนักงานอัยการต้องรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นพนักงานอัยการ2ต้องมีความเที่ยงธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นกลางปราศจากอคติไม่ยอมให้อิทธิพลหรืออคติใดๆมาอยู่เหนือการวินิจฉัยหรือการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ3พนักงานอัยการต้องมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพกฎหมายและปฏิบัติงานสมกับการเป็นพนักงานอัยการโดยเป็นไปอย่างรอบคอบและรวดเร็ว4ต้องมีจิตสำนึกที่จะมุ่งมั่นในการรักษาผลประโยชน์ของสาธารณชนและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน5การดำเนินการบทบาทที่แข็งขันในการตรวจสอบให้ได้ความจริงตามหลักนิติธรรมเพื่อนำไปสู่ความยุติธรรมและ6ค่ะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมและให้ความร่วมมือที่ดีในการอำนวยความยุติธรรมคำว่าอำนวยความยุติธรรมเนี่ยขลังมากสำหรับขบวนการยุติธรรมถ้าเกิดบุคลากรหรือองค์กรใดได้อำนวยความยุติธรรมได้เพียงพอกับประชาชนแล้วนั่นก็หมายถึงความยุติธรรมจะมีต่อประเทศนั้นๆนี่คือหลักประกาศของอัยการที่เป็นหลักสากลนะคะส่วนหลักประกันความอิสระในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของพนักงานอัยการเนี่ยในระดับประเทศที่เป็นสากลแล้วล้วนให้การยอมรับในหลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการก็เลยมีการกำหนดโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องสร้างหลักอิสระให้กับองค์กรอัยการทั้งสิ้นอย่างในฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสถือว่าพนักงานอัยการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมมีฐานะเป็นข้าราชการตุลาการเหมือนกับผู้พิพากษาเพียงแต่ปฏิบัติหน้าที่ต่างกันเท่านั้นสามารถยกย้ายการปฏิบัติหน้าที่สลับกันได้โดยพนักงานอัยการเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับศาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะสั่งให้อธิบดีอัยการมีคำสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในคดีอาญาไม่ได้เลยคืออัยการอิสระมากในฝรั่งเศส คือแม้นว่าจะระบุว่าอัยการเนี่ยจะอยู่ในหนึ่งในส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าตำแหน่งเนี่ยเท่ากับศาลเลยแต่
คือหมายความว่าสลับตำแหน่งกันได้อัยการจะไปเป็นศาลก็ได้ศาลจะไปเป็นอัยการก็ได้ก็สลับกันได้แต่ความเป็นอิสระของอัยการจะไม่ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีจะมาสั่งให้สั่งไม่ฟ้องหรือสั่งฟ้องไม่ได้เลยอิสระมากพนักงานอัยการในฝรั่งเศสส่วนพนักงานอัยการในประเทศญี่ปุ่นล่ะพนักงานอัยการมีการแต่งตั้งโดยพระบรมราชโองการของสมเด็จพระจักรพรรดิเช่นเดียวกับผู้พิพากษา มีสถานะเท่าเทียมกันอัยการมีความอิสระโดยปลอดจากนะคะปลอดจากอิทธิพลทางการเมืองและอิทธิพลที่ไม่ชอบต่างๆโดยพนักงานอัยการได้รับการประกันในสถานะพนักงานอัยการอย่างสูงได้รับการคุ้มครองจากอำนาจทางการเมืองในระดับเดียวกันกับผู้พิพากษาคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบรรดารัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่มีอำนาจปลดพนักงานอัยการหรือให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือลดเงินเดือนได้เลยยกเว้นว่าพนักงานอัยการเนี่ยถูกดำเนินคดีทางวินัยหรือเหตุอื่นๆตรงเนี้ยเพื่อเป็นหลักประกันในการฟ้องดำเนินคดีของพนักงานอัยการโดยอิสระอย่างแท้จริงไม่เป็นเพียงแต่ในนามเท่านั้นคืออัยการเนี่ยเป็นอิสระจริงๆอิสระทุกอย่างเว้นแต่กระทำความผิดทางวินัยนอกนั้นไม่สามารถจะมาทำให้พนักงานอัยการเนี่ยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดด้วยคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเลยนะคะส่วนทางด้านของเกาหลีใต้ล่ะพนักงานอัยการที่เกาหลีใต้เป็นอย่างไรเขาบอกว่าพนักงานอัยการเกาหลีใต้เนี่ยมีอำนาจเพิ่มขึ้นมาเลยมีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาทุกคดีเลยนะคะโดยอิสระซึ่งคดีอาญาสำคัญเนี่ยอัยการไปสอบสวนเองเลยเหมือนในหนังที่เราดูกันค่ะคือแต่เดิมเนี่ยบ้านเราเนี่ยพนักงานสอบสวนจะต้องส่งประเด็นมาที่พนักงานอัยการในการพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่แต่ที่เกาหลีใต้พนักงานอัยการต้องเข้าไปสอบสวนเองคือคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลระดับสูงของประเทศเช่นข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคดีอาญาที่มีผลกระทบต่อสาธารณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเช่นคดีปั่นหุ้นคดีองค์กรอาชญากรรมหรือความผิดทางการเงินของบริษัทขนาดใหญ่คดีอาญาที่ต้องการความเป็นอิสระของพนักงานสอบสวนในการทำคดีเช่นคดีเลือกตั้งคดีความผิดของนักการเมืองคดีอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจของพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการสามารถเข้ามาสอบสวนเองได้เลยเมื่อเห็นว่าสมควรนี่คืออำนาจเพิ่มเติมของที่เกาหลีใต้แต่ประเทศไทยล่ะมาตรา225ของรัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยนะคะบัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญคือเป็นองค์กรอิสระคือแยกออกไปเลยพร้อมทั้งรับรองสถานะของพนักงานอัยการให้มีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมปราศจากการแทรกแซงและให้องค์กรอัยการนั้นมีหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณรวมถึงการดำเนินการอื่นเพื่อประกันความอิสระขององค์กรอัยการและก็สร้างความโปร่งใสให้กับองค์กรด้วยแต่ต่อมาเนี่ยอัยการมีกฎหมายของอัยการเองค่ะออกมาเป็นพ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการพุทธศักราช2553ซึ่งก็จะประกอบด้วยพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการด้วยปี2553สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ตามลำดับก็เลยทำให้สำนักงานอัยการสูงสุดที่เดิมนั้นเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมอยู่ภายใต้การกำกับของฝ่ายบริหารไปเป็นหน่วยธุรการขององค์กรอิสระที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคลและงบประมาณรวมถึงการดำเนินการอย่างอื่นด้วยคือหลายคนเข้าใจว่าอัยการเนี่ยไปอยู่กับกระทรวงยุติธรรมข้อเท็จจริงคือณวันนี้ตอนรัฐธรรมนูญ50เนี่ยอัยการแยกอิสระไปเป็นองค์กรอิสระไม่ขึ้นตรงต่อใครเลยเพื่อให้อิสระในการให้อัยการพิจารณาว่าควรจะสั่งฟ้องคดีอย่างนี้โดยอิสระโดยไม่ได้ขึ้นตรงกับคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงยุติธรรมแต่พอปี58 58จะออกมาเช่นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อดีกว่านะคะคนก็จับตาไปที่บทบาทขององค์กรอิสระบางองค์กรนะที่บอกแม่รุ่นเหมือนจะได้ติดดาบเพิ่มขึ้นใช่ไหมค่ะต้องรอดูบทสรุปนะคะในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นเองทีนี้วันนี้ก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเราก็เรียกว่ามางุมมาตุ้มมารุมมาตุ้มกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องของจะประชามติไม่ประชามติวันนี้ถ้าไปดูหน้าสื่อเนี่ยเถียงกันอยู่เรื่องนี้แหละนะคะลืมกันไปเลยนะวันนี้โอ้โหแบบเถียงกันลืมไปว่าท้องก็ร้องอยู่ด้วยเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆฝ่ายบอกว่าโอ้ช่วยกลับมาดูกันหน่อยเถอะปากท้องเรื่องนี้สำคัญเลยเพราะว่า
มีโอกาสคุยกับบรรดาเพื่อนๆผู้สื่อข่าวต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะสายที่ลงไปตามพื้นที่ต่างจังหวัดที่เขาบอกว่าโอ้โหโอดครวญกันไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่รายย่อยรายเล็กรายน้อยบอกว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆนะ อย่างที่ท่านพี่ชัยนฤทธพันธ์ได้พูดไปปีนี้นะมันจริงๆจริงๆเห็นแล้วเลยคือเปิดกระเป๋าดูตัวเองจริงใช่ไม่ใช่เผาหลอกคือเผาจริงแล้วเผากันไปจะถึงหัวกันแล้วอ่ะแล้วจะถึงเรียกว่าตรงจุดที่สำคัญแล้วอ่ะตรงนี้นะเขาก็เป็นเรื่องที่มีคนคนหนึ่งแล้วค่ะที่เขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ติดตามคุณพ่อของเขาเนี่ยตระเวนไปทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ในสายของอาเซียนเหมือนกันนะคะก็เลยพาไปดูว่าเศรษฐกิจไทยที่มันมีคนมาอ้างกันว่าที่มันแย่ๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันถดถอยเนี่ยไปดูที่อื่นเขากันบ้างไหมว่าเขาเป็นอย่างไรเหมือนกับเราหรือเปล่านะคะก็คือคุณนิตินวรัตน์นะคะวันนี้เป็นเรื่องเล่าดีกว่านะที่น่าสนใจทีเดียวไปติดตามในช่วงของคลื่นแทรกค่ะคุณนิตินวรัตน์นะคะลูกชายของคุณนิติภูมินวรัตน์นี่แหละนะคะต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ทีเดียวนะคะที่ให้ความสนใจในเรื่องความเป็นไปของเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจในโลกอาเซียนรวมไปถึงเศรษฐกิจโลกแล้วก็สามารถที่จะเล่าเรื่องราวผูกโยงให้เห็นเลยว่าการร้อยต่อของภาวะเศรษฐกิจมันเกี่ยวข้องกันจริงๆทั้งโลกใบนี้นะคะโดยเฉพาะคุณนิติบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกนั่นแหละนะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเงินเราไม่มีมันเป็นเพราะว่าตลาดส่งออกใหญ่เนี่ยมันถูกทำลายไปหลายแห่งนั่นเองทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปทราบกันดีว่าเป็นเพราะอะไรใช่ไหมคะตลาดใหญ่ของเราที่อยู่ใน EU ตลาดใหญ่ของเราที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้มันมีผลกระทบกับเราเพราะอะไรนะครับคือเราถูกบอยคอตอยู่นั่นเองวันนี้เราจำเป็นต้องหาตลาดใหม่ทดแทนนั่นเองถ้าหากว่าคุณไม่แคร์คือเขาจะบอกว่าถ้าคุณไม่แคร์ EU ไม่แคร์สหรัฐคุณก็ต้องหาตลาดใหม่ทั้งที่เขาบอกว่าคนไทยเองจะไปลงทุนแล้วก็ทำมาค้าขายเนี่ยวันนี้ควรจะไปที่ไหนเหมือนกันนะคะนักธุรกิจไทยที่ไปติดต่อกับตลาดใหม่ด้วยตัวเองวันนี้ต้องลงทุนสูงแล้วก็มีความเสี่ยงสูงคุณนิติบอกว่าขอแนะนำให้เดินทางไปกับบรรดาหน่วยงานราชการที่เขามีความชำนาญแล้วก็มีเครือข่ายอยู่แล้วอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ของไทยซึ่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน58ภายในเวลา5เดือนนี้คณะของ BOI เขาก็จะมีการเดินทางไปที่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานนะสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้แล้วก็สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียนะคะหลายประเทศในตลาดใหม่เหล่านี้เนี่ย BOI ได้มีการศึกษาแล้วก็ทำเป็นคู่มือการค้าการลงทุนของประเทศนั้นๆเอาไว้แล้วอย่างละเอียดโอ้โหคือเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเดินไปในประเทศที่เป็นลูกค้าเดิมๆใหญ่ๆเป็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยคือมันไปไม่ได้ทางมันตันเขาปิดประตูใส่ก็เลยวันนี้ต้องเดินไปนี่เลยที่ไล่กันมานี่ส่วนใหญ่เป็นประเทศโลกที่3ด้วยนะใช่ไหมคือเขาบอกว่าอย่างนี้คู่มือการค้าการลงทุนของ BOI ที่ทำไว้ในประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาทำไว้มีทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องของระเบียบเรื่องของภาษีเรื่องของตลาดซึ่งหากเอกชนลงมือไปทำวิจัยเองอันนี้แน่นอนเสียค่าใช้จ่ายประเทศหลายๆล้านคือคนจะไปลงทุนส่วนใหญ่เขาก็จะต้องมีการทำรีเสิร์ชก่อนใช่ไหมเพื่อจะศึกษาความต้องการของตลาดแต่ว่า BOI วันนี้เขามีให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยบอกว่าก็มีการศึกษาถึงลู่ทางการลงทุนในประเทศที่เป็นตลาดใหม่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็ไปลงทุนไปศึกษาการลงทุนกันที่ทั้งคาซัคสถานไนจีเรียเคนยาแอฟริกาใต้อิหร่านแทนซาเนียโมซัมบิกอุซเบกิสถานแล้วก็รัสเซียรวมไปถึงหลายประเทศเลยทีนี้ข้อมูลของตลาดใหม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้น 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการไปลงพื้นที่และการทำศึกษาวิจัยซ้ำอย่างเช่นในอุซเบกิสถานเคนยาหรือแอฟริกาก็ต้องทำงานอย่างน้อยประเทศละ 3-5 ครั้งการทำงานประเทศเหล่านี้มักจะได้เจอกับบรรดารัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนการค้าหลายแห่งได้เจอกับรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงต่างประเทศอย่างเช่นพาณิชย์เศรษฐกิจแล้วก็เกษตรก็ได้พบพูดคุยกับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนหลายแห่งแล้วก็พูดคุยกับผู้ว่าการธนาคารกลางกับหอการค้าและอุตสาหกรรมก็เลยได้เจอกับบรรดานักธุรกิจที่เรียกว่าเป็นนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงซึ่งถ้านักธุรกิจไทยเนี่ยเดินทางไปเองโอกาสจะได้เจอบรรดาตัวจริงเนี่ยจะดีกว่าเรียกว่าเป็น business
B2B อ่ะ business เจอ business เลยอย่างนี้ทุกครั้งที่ BOI ไปเจรจากับประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยก็จะมีการอนุญาตให้บริษัทเอกชนที่สนใจจะไปค้าขายหรือลงทุนกับประเทศนั้นเนี่ยได้ร่วมไปด้วยเพราะว่าหน่วยงานราชการเนี่ยต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนก็เลยอนุญาตให้เอกชนเนี่ยร่วมเดินทางไปคณะจำนวนหนึ่งแล้วก็ควรจะเป็นบรรดาเจ้าของธุรกิจตัวจริงเสียงจริงเพราะการเดินทางไปกับ BOI เนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวนะเขาบอกเขาไปดูงานด้านการตลาดจริงๆวันนี้ความฝันของบรรดาคนที่เฝ้ามองเศรษฐกิจไทยนี่ก็คือต้องการจะให้จะได้เห็นคนไทยเนี่ยไปลงทุนในทุกๆประเทศทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศเล็กๆน้อยๆก็ต้องการให้คนไทยไปลงหลักปักฐานได้ครบทุกทวีปแหละโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรอันนี้ถือว่าเป็นความถนัดของเราอยู่แล้วก็จริงๆแล้วก็มีคนไปเริ่มกันแล้วบ้างเหมือนกันไปปลูกผักไปเรียกว่าอะไรเนี่ยไปเช่าที่ในประเทศต่างๆอย่างพม่าเอาบ้านใกล้เราเนี่ยก็เป็นดีบรรดากลุ่มลงทุนเนี่ยก็ไปลงทุนปลูกข้าวที่พม่าแล้วเหมือนกันนะคะใกล้ๆบ้านเราแล้วก็ผลิตข้าวออกมาขายแข่งกับไทยเรานี่แหละคือคนไทยเองนี่แหละคือประมาณว่าขายในบ้านเรามันไม่รู้สิมันคงมีปัญหาใช่ไหมคะกลับมาใหม่เออนั่นแหละเป็นอย่างนั้นซะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาก็คือเริ่มถูกกีดกันจากนานาอารยประเทศผลิตสิ่งของในประเทศไทยส่งไปขายผลิตกันมากแค่ไหนก็เอาไปขายไม่ได้แล้วก็เลยจำเป็นต้องย้ายโรงงานบางส่วนเนี่ยไปผลิตในประเทศอื่นอย่างที่บอกไงว่าพอเจอเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยไอคนที่อยู่ระดับบนบรรดากลุ่มทุนที่มีเม็ดเงินบิ๊กมันนี่เนี่ยเขาไม่กระทบมากเพราะเขามีที่ไปเขาก็แค่ขนเงินของเขาไปลงทุนในประเทศที่มันขับเคลื่อนเรื่องของตลาดได้นั่นเองนะง่ายเลยก็ไปผลิตในประเทศอื่นผลิตที่นั่นขายที่นั่นส่งขายประเทศรอบๆบางทีก็ส่งขายกลับมาขายประเทศไทยด้วยอ่ะไม้ค้อนแปะตีหัวแปะไงก็เรียกอย่างนั้นก็เลยทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ประเทศต่างๆรวมกลุ่มกันเป็นเขตการค้าเสรีในภูมิภาคก็เลยทำให้เราผลิตสินค้าของขายโดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรเมื่อส่งเข้าไปในประเทศที่เขารวมกลุ่มกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะก็อย่างที่บอกว่าใครที่มาบ่นเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะคะนอกจากจะให้ข้อมูลแบบนี้แหละว่ามันต้องไปดูแล้วว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาทำกันแบบไหนนะวันนี้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจเราเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้เพราะงั้นวันนี้ทางออกทางเดียวที่เขาเสนอมาก็คือก็ต้องหาตลาดใหม่ไงพอหาตลาดใหม่แน่นอนคุณก็ต้องไปลงทุนทำวิจัยไปศึกษาความต้องการของเขาใหม่ทุกอย่างต้องไปเริ่มต้นใหม่หมดแต่อาจจะไปช้ากว่าคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูเหมือนกันก็ต้องไปเสี่ยงเพราะวันนี้มันยังไงล่ะบ้านเราทั้งที่มันมีเส้นทางไปได้อยู่แล้วแหละแต่มันไปติดอยู่ไงไปติดกับตรงที่ประเทศที่เขาเคยซื้อเราเนี่ยวันนี้เขาปิดประตูเขาไม่รับซื้อเราด้วยเหตุผลอย่างที่เราทราบกันดีนะหลายเรื่องเนี่ยเรื่องของอะไรนะการค้ามนุษย์ใช่ไหมที่เราโดนใบเหลืองอยู่วันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าบทสรุปมันเหลืองเนี่ยเหลืองมันจะเป็นเริ่มเหลืองแก่เป็นส้มแล้วจะเป็นแดงหรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่จะต้องตามมาว่าจะเป็นใบอะไรถ้าใบเหลืองก็จะเป็นใบเขียวก่อนจะเป็นใบแดงหรือเปล่าใช่อีกเรื่องที่ฉันปวดตับมากนะคุณถ้าคุณได้ฟังเรื่องการศึกษาไม่ต้องไปเทียบกับประเทศไหนเอาประเทศใกล้ๆบ้านเราอย่างเวียดนามเมื่อก่อนนี่ก็อยู่ในถ้ามีการทำแรงกิ้งอยู่อันดับใกล้เคียงคือ40กว่าวันนี้เวียดนามสิงคโปร์อันดับ1อยู่แล้วในภูมิภาคอาเซียนเวียดนามไปอยู่อันดับที่12แล้วว่าคุณจาก40กว่ากัมพูชาใช่ไม่ธรรมดาเหมือนกันซึ่งก็สมเด็จฮุนเซนก็เพิ่งมอบรางวัลให้กับบรรดาผู้ที่เขาขยับกันมาหมดแต่ประเทศไทยโอ้โหต้องยอมรับเลยเสมอต้นเสมอปลายอยู่ที่เดิมแต่ว่าฉันต้องชื่นชมพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะท่านจะเน้นเรื่องของการศึกษาเพราะว่าท่านก็มีอาจารย์น้องเนี่ยอยู่ข้างๆในรากฐานแล้วท่านเองก็พัฒนาจากการสอบได้ที่1มาตลอดเนี่ยนะคะคือถ้าเรื่องการศึกษาที่ท่านยอมรับนะคะเพราะว่าท่านพูดในเรื่องของการที่เด็กไทยให้ความสำคัญล่ะคือเวลาถามณปัจจุบันคุณลองไปถามเด็กในแต่ละจังหวัดสิครับบางทีถามว่าในอำเภอเชื่ออะไรผู้ว่าราชการจังหวัดชื่ออะไรเนี่ยยังนึกไม่ออกกันซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้นายกรัฐมนตรีชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้ถ้าเกิดวันนี้ยังตอบไม่ได้เนี่ยก็คงจะต้องมีปัญหาละก็ต้องมีปัญหาละเพราะว่าท่านเป็นข่าวทุกวันใช่ไหมคะวันนี้ถามว่าการศึกษาของนักเรียนไปถึงไหนแล้วทีนี้การจับระบบนักศึกษาการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยที่เหมาะที่ควรเนี่ยมันควรจะสำคัญล่าสุดจำได้ไหมคะน้องๆเตรียมอุดมศึกษาเนี่ยไปแต่งกายล้อเลียนเพื่อไปเรียกร้องเลยว่าให้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีหรือกระทรวงศึกษาธิการในการที่จะพัฒนาการศึกษาดิฉันมองว่าไม่เพียงแต่ว่าจะต้องนำค่านิยม12ประการมาคือต้องทำอย่างไรให้เด็กมีจิตสำนึกในการที่จะอยากจะอ่านหนังสือใช่ไม่ใช่ว่าไป
ทำให้เด็กอะไปบังคับคือวันนี้โครงการโครงสร้างในการพัฒนาในด้านการศึกษาของไทยเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้ามองกลับกันอย่างไปดูเวียดนามเวียดนามเนี่ยถึงงบประมาณเขามีออกมาอย่างถ้าเทียบกับเราเนี่ย500,000-800,000 ล้านบาทงบประมาณสำหรับการศึกษาเนี่ยนะของเขาเนี่ย 50% เลยนะที่จะต้องไปเป็นเรื่องการพัฒนาทางด้านการศึกษาเลยว่าจะทำอย่างไรแต่บ้านเราเนี่ยกลายเป็นว่างบประมาณในส่วนของการพัฒนาการศึกษาเนี่ยเพียงแค่ 5% เองที่เหลือเป็นการไปเป็นเงินเดือนของบุคลากรทางด้านการศึกษาต่างๆหมดเลยดิฉันมองว่าสำคัญงบประมาณก็สำคัญแต่ว่าบุคลากรสำคัญกว่าใช่คือการเอางบประมาณไปลงที่กระทรวงศึกษาเยอะๆน่ะดิฉันก็มองว่ามันก็สำคัญนะใช่แต่ถ้าเกิดได้อยู่ในบุคลากรซึ่งมันไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการศึกษาไปอยู่เนี่ยการพัฒนาระบบการศึกษามันก็ยังไงก็ต่อให้งบเยอะทำงานไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมแต่ทีนี้ทำอย่างไรล่ะมาช่วยกันคิดมาช่วยกันออกแบบว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องการศึกษาสำคัญทำอย่างไรล่ะงบประมาณสำคัญที่จะต้องหลั่งไหลไปกระทรวงศึกษารวมทั้งบุคลากรซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารเรือท่านไปอยู่ท่านก็มีความรู้ความสามารถเหมือนกันแต่ทำอย่างไรล่ะนายทหารที่มาอยู่ในกระทรวงศึกษาเนี่ยจะทำให้กระทรวงศึกษาเนี่ยพัฒนาจนกระทั่งเด็กมีการพัฒนาการ อย่าให้เด็กต้องไปร้องถามว่าเมื่อไหร่กระทรวงศึกษาจะมีการพัฒนาคืออันนี้เป็นเสียงสะท้อนของน้องๆนักศึกษาคือดิฉันต้องเรียนด้วยนะว่าอย่างที่เมื่อวานทางรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็มีเอาตัวเลขมาโชว์นะว่างบประมาณส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่ในส่วนของการจ่ายเงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ทำไมวันนี้ครูยังคงเป็นหนี้ทำไมครูยังบ่นว่าเงินเดือนน้อยเพราะอะไรครูรู้ไหมว่าทำไมเป็นหนี้ก่อนหน้านี้เขาทำแผนงานค่ะน้าดิฉันเองก็เป็นอาจารย์ก่อนหน้านี้คือเงินเดือนเขามันถึงขีดสุดละไม่สามารถจะมีการปรับเงินเดือนขึ้นไปได้อีกแล้วเพราะขีดมันถึงที่สุดแล้วเพราะจะใกล้จะเกษียณแล้วเขาบอกว่าต้องการสร้างทำผลงานทำผลงานหมดอีกเป็นแสนนะฮะเพื่อจะทำผลงานแล้วก็ไปอัพเงินเดือนตรงนั้นมาแทนเงินเดือนคือการสร้างผลงานจะทำให้ได้เงินประจำตำแหน่งขึ้นมาอีกแต่หมดเงินกับสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันเพียงพอกับการทำงานไหมแล้วนี่พอครูไปสร้างผลงานปุ๊บเวลาในการจะมาดูแลนักเรียนก็น้อยอีกนี่ทำไงจะสร้างปรับสมดุลให้กับครูเนี่ยให้มีความรู้สึกอยากจะพัฒนาการศึกษามากกว่าจะคิดจะไปทำสถาบันกวดวิชาเพื่อไปหารายได้อย่างอื่นแทนกลับมาคือวันนี้ครูก็ไปมุ่งมั่นส่วนนึงมุ่งมั่นการจะปรับวิทยาฐานะของตัวเองใช่ไหมทีนี้กวดวิชาเนี่ยเป็นการเรียนพิเศษในช่วงตอนเย็นครูกับอาคายเอาวิชาที่มีความรู้มากๆความเข้มข้นไปสอนตอนเรียนพิเศษนั่นแหละมากกว่าสอนในห้องเรียนนี่แหละก็เหมือนกับว่าสิ้นเปลืองเนี่ยแทนที่งบประมาณในการที่จะไปพัฒนากันในห้องเรียนได้สูงอ่ะกลายเป็นว่า มันต้องไปหาเติมเต็มเอาด้านนอกเพิ่มเข้ามาอีกก็ฝากความหวังไว้กับรัฐบาลนะคะซึ่งก็รถแมพที่ว่าเนี่ยจะเส้นทางจะไปถึงรัฐมนตรีฉบับสูงสุดของประเทศฉบับปี2558อย่างไรก็อย่าทิ้งเรื่องของการศึกษาซึ่งสำคัญมากมันเป็นรากฐานสำคัญนะเรื่องนี้สำคัญฝากกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวันนี้นะคะคำคมมาจากอลันเกนะคะ The best way to predict the future is to invent it วิธีที่ดีสุดในการทำนายอนาคตก็คือการที่คุณสร้างมันขึ้นมานั่นแหละคือถ้าคุณสร้างคุณก็รู้แล้ววันข้างหน้ามันจะได้อะไรจากสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมานั่นแหละคือความตั้งใจด้วยความตั้งใจที่จะสร้างเนี่ยมันทำให้รู้เลยว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไรเหมือนที่ฉันทำน้ำพริกไงเริ่มสร้างเหนื่อยมากแต่ก็มองว่าอนาคตที่ฉันจะเป็นเจ้าของโรงงานน้ำพริกฟังไว้นะคะพี่น้องประชาชนก็มีเป้าหมายก็มีเป้าหมายคือฟังไว้วันนี้ที่ฉันอาจจะเป็นอย่างนี้วันนึงที่ฉันตั้งใจจริงคือถ้าวันนี้เนี่ยคุณยังไม่สร้างอะไรอนาคตคุณก็ไม่รู้อะไรหรอกนั่งมโนกันเราเองก็ไม่มีทางรู้นี่เขามีศัพท์ใหม่นะเขาไม่พูดมโนแล้วเรียกบันเจิดกันเองคุณบวรศักดิ์ใช่ไหมนะเขาไม่ใช้คำว่ามโนซ้ำคนอื่นก็บอกบันเจิดกันไปเองนี่ใช้คำนี้เจิดเจิดกันไปนะว่ากันศัพท์ใหม่อ่ะหมดเวลาสำหรับโอเวเคนนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่กับปอยตะแป๋วและทีมงานนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆ SMS แล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับการร่วมบริจาคงานศพของคุณแนนซี่นะคะช่วยกันนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะคะจากสถานีทีวี24สถานีประชาชนค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ